หิวหิวเราจะกินอันไหนก่อนเค้กหนึ่งปอนด์มาการองช่วยเติมกระเพาะของเราหน่อยขอไบงคุณครัอบารน้มำถณั่์วดีแล้เลวยเหมือนขลอบุคงุณนะเคลรับยผมสวัสดีครับทักทายค่ะยังติดงานอยู่ขอมายินดีกับ70เอ้ย70ซับเออขอบคุณสำหรับ70ซับนะครับผมขอบคุณครับเป็นไงวันนี้มาเท่เลยสวัสดีจับครับผมฮัลโหลครับคุณเป็นผู้โชคดีทุกได้ครนับโดคืนอัทจำนววนันนี้ผมแบบ50มบึานทค่ะๆมึนมากแบบมึนๆงงๆอ่ะเราอาจจะแบบพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงหมายถึงว่าพูดไม่รู้เรื่องในที่นอีุ้หมา้ยคยวามว่าแบบทำไมโลกเรามอัานจจหนะักอย่างนี้อ่านแชทหรือแบบอ่านโดเนทแบบงงๆอ่ะเข้าใจไหมเออก็สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ครั้งแรกด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีกฎกติกาในระหว่างไลฟ์สตรีมนะครับก็ถ้าใครมาใหม่ก็ฮัลลโอหลงครัอ่บานสดวัูสดีค่ะโทนระฮจาะกเรดเด็กโปรดักชั่นนะคะครับตอนผนี้มของที่ลูกค้าสั่งคือกินหมดสต็อกแล้วค่ะกินแล้วยกา็มาหรอลูกค้าไม่ได้ลืกินมยใหา้ที่มาอยู่ไว้นะคะแต่ว่าลูกค้าให้แต่เบอร์มานะคะเพกริานะเวย่อาะครับเดี๋ยวรบกวกนินด้เยวอยะนแล้ะวคก็ะแต่ว่างช่อวบงเบๆแล้วก็ดอทเน็ตนะคะอืกม็ข้อมูลชื่อที่โออ้ยโหู่เบแล้อวร์โดโทรเนศทัพท์ยใาหว้ซคะนด้เวพยื่อนนะคะจะเป็นอีเมลด้วยก็ดีนะคะได้เดี๋ยควรทัาบงเราจะส่งล่าช้าหน่อยภายในสามถึงสี่เดือนนี้นะคะเอาไว้พคอรับอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้สั่งนะครับผมลืมเปิด BGM ใช่ไหมนั่นทำไมโลกมันหนักอย่างนี้70Kซับแล้ว 70K บาทเวนเฮ้ยคุณพูดแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลย คือถ้าเมื่อกี้ใครไปดูไลฟ์ไอหน้าจะเห็นว่าเราโผล่ไปทำไเมล่นเอโลเปก็กมันกับหนัเตก้าอย่างปนระมีา้ณ2-3 ตาอะไรเงี้ยแล้วคือไปเล่นเราก็แบบเมางงมึนอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นนามสกุลนะฮะว่าเซกไกเจ็ดหมื่นซับงี้เหรอไม่ ผมใส่แว่นนี้ใส่หนวดแล้วแบบรู้สึกเป็นลุงขึ้นมาแบบเอ้ยสวัสดีร้านไอ้หนูนึกถึงลุงไหนอ่ะเออถ้ามีน้องถั่ว70,000มาเล่นแล้วเย้ ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นอีกหนึ่งมายสเตนที่ไม่ได้ตั้งไว้แต่ก็70,000แล้วรู้ตัวอีกทีก็70,000แล้วนะครับคือขตอ้บองคุณจริงๆต้คอง่ขะอบคุณคนที่เอาไปขายให้กับคนอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะทั้งใน TikTok เนี่ยคิดว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาแบบผ่านทาง TikTok ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่แบบมองเห็นกันแล้วก็มาติดตามนะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะแป๊บนึงผมเมาผมไม่ได้เมาอย่างนั้นคือมึนอยู่เอาไป 70K กีบก่อนค่ะเอ้ยอันนี้คือคุณไปแปลงสกุลเงินมาเลยคุณไปแปลงมาเลยเหรอ ลุงเซไกดาว TikTok เอาใหม่ลุงเซไกดาว TikTok โอเคมีซาวด์เอฟเฟคพอดีเมื่อกี้ลงไปชงกาแฟมาเป็นกาแฟสตาร์บัคของน้องถั่วที่เป็นแคปซูลทอฟฟี่นัทลาเต้นะครับก็เป็นกาแฟลาเต้กับนมซึ่งเดาว่านมน่าจะเป็นแบบนมจากถั่วนมอัลมอนด์อะไรเงี้ยคือกลิ่นมันให้ก็กำลังกินอยู่กินอร่อยดีอร่อยอร่อยกาแฟในถุงยังชีพคือแบบของรอบนี้คือเราคิดว่าเราไม่อดตายเดือนนี้ไม่อดตายมากกาแฟคือเต็มแบบกินได้ประมาณแบบ 2-3 เดือนนะครับใช่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเซฟด้วยนะครับสู่การเป็นเมมเบอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเซฟนะครับเมื่อกี้เหมือนเราเห็นอะไรแบบนะเหมือนเอาคุณร้อนสวัสดีครับ70,000ดองฮะเต็งดองนี่สกุลเงินของอะไรนะดองปะมันคือดองปะ70,000ดอง70ดองดองดงมันคือดงป่ะเวียดนามเงินมันคือเงินเวียดนามป่ะเวียดนามมันอ่านว่าดงนะคุณมันอ่านว่าดงเราเพิ่งโดนคุณเซกายตกมาเต็มๆเลยค่ะใช้บริการค่ะคุณไปดูอะไรมาถึงโดนตกครับสวัสดีคุณ
คุณลมหนาวใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็มารู้จักกันครั้งแรกก็โดเนทตอนเที่ยงคืนเฮ้ยมันมีโดเนทมาไหวเตอร์มันโจ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 มันน่ากลัวมากเลยว่ะทำไงดีไว้น้องเดี๋ยวนะเป็นอะไรกันเป็นอะไรก็จะมีอะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรมาเที่ยงคนเที่ยงคืนอะไรครับผมบ้าเปล่าคุณทีขอบคุณครับกินช็อกโกแลตแกงฮังเลแล้วเหรอเรากะจะทำไลฟ์แยกอยู่เป็นไลฟ์แบบนั่งฟรีทอล์กแล้วก็เดี๋ยวเอาช็อกโกแลตที่คุณเมลตี้ให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองกินอยู่เดี๋ยวแบบว่าเป็นคลิปแบบลองกินของแปลกๆที่น้องถั่วซื้อมาให้อะไรเงี้ยใช่ก็ฝากเนื้อฝากตัวสำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ 70,000 ซับแล้วเป้าหมายของผมคือ Road to 100,000 นะครับหมายถึง 100,000 ซับเปล่า 100,000 บาทภายในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวไม่ใช่ก็นะฮะคือวันนี้ไลฟ์วันนี้ผมมึนหัวนิดนึงนะไม่ใช่มึนหัวหมายถึงผมพูดไม่รู้เรื่องผมแบบตั้งสติไม่ได้ว่าจะพูดอะไรก่อนหลังอ่ะถึงอยู่แล้วอุ้ยคุณพูดอย่างนี้ผมเปิดหลอดเลยท้าทายเลยไหมตายละเติมเงินเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโดเนทค่าคิดถึงครับขอบคุณครับคุณสุชาติสวัสดีครับเมื่อวานไปคอลแลบมาใช่ไหมออฟคอลแลบแล้วก็เห็นบางคนโดเนทมาก็คือเพิ่งมาอ่านย้อนหลังนะครับก็ขอบคุณสำหรับโดเนททุกโดเนทด้วยนะครับมีเห็นมีคนพูดประมาณว่าอะไรนะอันหนึ่งอ๋อใช่ฝากเล่นกับหัวหอมซัมติงใช่เต็งเปิดเลยหมายถึงเปิดหลอดเลยใช่ไหมถ้าคุณต้องการอย่างนั้นแล้วก็อันนี้คืออะไรฮะหลอดเนื่องในโอกาสแหละหลอดปีใหม่อย่างนี้หรอหลอดส่งท้ายปีอย่างนี้หรอก็ได้ตังก็ได้ตังก็ได้แป๊บนึงทำไมโลกมันหนักอย่างนี้อันนี้สิ้นสุดวันนี้เปิดเลยหมายถึงเปิดหลอดแซ่บแซ่บฉลองชื่อหลอดว่าฉลอง70 K ซับแล้วกันอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครแซ่บแซ่บมาคือก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปเข้าหัวข้อในวันนี้คือก็มีเรื่องให้เมามอยเยอะอยู่นะครับเพราะว่านอกจากวันจันทร์ที่ไปไลฟ์คอลแลบมาก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเราก็มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมในการทำรอวิดีโอแล้วก็ BGM ของยูซังนะครับก็จริงๆเดี๋ยวอยากจะมาเล่าแหละแต่คงเป็นฟรีทอล์กในวันพฤหัสนี้แล้วกันก็เดี๋ยวจะแบบว่ามาเล่าวิธีการทำงานคร่าวๆว่าทำไมแบบเฮ้ยมันคลิปมันต้องอยู่แบบ25นาทีอะไรเงี้ยทำไมทำเร็วจังอะไรเงี้ยหรือแบบว่าวางแผนการจัดการทำงานยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่าในวันพฤหัสด้วยแล้วกันทำไมโลกหนักอย่างนี้ขอบคุณครับยูซังก็คือชมเกินนะแบบว่าเวลาเราส่งอัปเดตอะไรไปให้ยูซังก็จะแบบ you are living god แล้วก็บอก no you อะไรเงี้ยอย่างนี้ตลอดเลยก็จริงก็ต้องขอบคุณยูซังด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาช่วยในงานนี้นะครับก็เป็นเกียรติมากๆเอาไว้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องโปรเซสต่างๆนานาในวันพลหัสอีกทีนะครับภูมิใจมากๆกับตัวคุณขอบคุณครับใช่ป่ะนะผมมีไลฟ์วันใช่พลหัสโอเคเกือบลืมพระเจ้าเซกัยก็เกินไปนั่นแหละเดี๋ยวนะเราขอตั้งหลอดแป๊บนึงเ
เปิดไงนะหลอดอยู่ตรงไหนเนี่ยคือผมไม่ได้เปิดหลอดนานนะครับเปิดไว้เฉยนะคือหลอดอันนี้เริ่มนับตั้งแต่วันนี้นะคือเปิดเล่นๆอันนี้ไม่ถึงไม่เป็นไรคุณน่ะเราเปิดเล่นสุดเลยรู้ไหมจุ๊บคุณวันนี้ไทยเวิร์ดจะลง YouTube ไหมครับลงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลงเป็นเมมเบอร์นะครับคือเรามีสาเหตุอยู่สำหรับใครที่แบบเอ้ยไปงานคณะมาแล้วเห็นวันนบีไทยเวิร์ดอะไรเงี้ยทุกหยดซ่าแบบไม่ลง YouTube หรอจริงลงแล้วนะครับลงในเมมเบอร์ทุกเทียร์ล่างสุดเป็นต้นไปตั้งแต่แบบ The Crush อะไรเงี้ยซึ่งมีเหตุผลอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอที่จะแบบลงพับบิกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เซนิตก็คือแบบอยาก move onจากเพลงนี้ไปทำเพลงที่มันแบบดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างวันนาบีตามชื่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบคลิ้นสกายนั่นแหละมีแฟนว่ะครับผมพี่ว่าผมก็เลยลงในเมมเบอร์แทนแล้วกันคือแบบลงพับบิกแล้วมันแบบมันเขินอะเข้าใจไหมด้วยคอนเท็กซ์หรือบางอย่างที่แบบว่าถ้าคนนอกเข้ามาฟังก็จะแบบว่าอะไรเนี่ยแต่งอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นวันนี้คุณเซกายเท่มากเลยฮะก็ยังแปลกอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติหรอกเรื่องปกติเอ้ยรู้สึกแบบพอใส่หมวกเอ้ยพอใส่หนวดแล้วแบบว่าพูดพวกลุกอย่างนี้ได้อืมไอ้เรามันก็โอนไว้ได้ดีฮัลโหลครับครับผมครับเป็นผู้โชคดีได้รับโดเนทจำนวน50 บาทค่ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาก็เดี๋ยวเซกายครับคุยกันสักพักก็ได้พี่ว่าผมบริษัทหาเงินง่ายกว่ามีแฟนเยอะเลยสกาย 70,000 ซับแล้วขอบคุณครับคุณฮันนี่ฟ็อกซ์ขอบคุณครับขอให้คุณไปพักเที่ยว7วันเอาเลยไหมเนี่ย ARP ปีนี้ฉลองเค้าดาวจะไม่มีเรานี่เราจะไปเที่ยวเราแบบคือจริงๆทุกๆปีเนี่ยก็ ARP เราก็จะมีแบบว่าฉลองแบบว่ามีไลฟ์กิจกรรมข้ามปีบน Minecraft นะครับมันยืนมันปวดปีนี้ก็แบบด้วยความที่จำนวนสมาชิก30กว่าคนเนาะบางคนก็อาจจะว่างบ้างไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่แบบไม่สะดวกมานะครับอาจจะแวะไปแวะมาอะไรเงี้ยผมก็จะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ Atlas 888เอ้ย Atlas 888ทำตัวน่ารัก1ทีทำยังไงดีทำตัวน่ารักหนึ่งทีเอาละผมพอจะรู้แล้วว่าทำตัวน่ารักหนึ่งทีทำยังไงเอาแปลว่าทำแบบนี้ไหมอย่างเช่นแบบว่าเซิร์ชคำว่าแบบเซกายกิวี่ใช่ไหมผมไม่ไหวแล้วจะแปลงร่างเดี๋ยวเอาหนึ่งนะโอเคเริ่มจากอุ๊ยโดเนทแล้ว1เริ่มจากคือมีคนค่ะทําแอดเซนมาให้ไงเออใช่มั้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงทําตัวน่ารัก1ทีคือมีแต่คนแซวไงแบบเอ้ยเนี่ยมาไลฟ์เพลงหลานๆก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้าธีมหรือเปล่าก็ได้ทําให้ก็ได้ชิก็ไม่ได้อยากทำสักหน่อยหรอกนะก็ไม่ได้ตามใจหรอกนะแต่ก็ประมาณนึงอ้าวแล้วทำไมผมขลังอันหนึ่งเฮ้ยสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบใช้บริการค่ะโอเคชึบอันนี้ลองกันเล่นปะทำไมมันเป็นแบบเนี้ยทำไมมันมาเป็นมันไม่ PNG อ่ะแป๊บนึงขอไปตัดก่อนไปได้ยังไงวะน่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเฮ้ยเขาโดเนทมาจะเอาไหมแป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลานอกครับขอบคุณครับทำไมมันมาเป็นแบบนั้นอ่ะสักครู่นะครับสักครู่ไม่ได้เดี๋ยวแก้ก่อนเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการค่ะตายแล้วลืมตัด PNG เอาหนึ่งขอเวลานอก export ชึบ
ชุบนี่แบบไวๆชุบชุบชุบเซฟทับชุบโอเคสวยงามโอเคครับอันนี้คือน่ารักอย่างน่ารักอย่างอันนี้น่ากลัวมากกว่าเห็นตัวเองแล้วกลัวฮัลโหลครับคุณเป็นผู้โชคดีจะมีใครได้รับโดเนทจำนวน50 บาทค่ะคุณได้มากกว่านี้ขอบคุณที่เกิดมาหล่อค่ะมื้อตอนนี้ยังหล่ออยู่อีกเหรอทุกวันนี้ผมยังมีคำว่าหล่ออยู่ในพจนานุกรมเซกัยอยู่เหรอคุณอันจังขอบคุณครับขอบคุณสำหรับโดเนทครับขอบคุณครับ ผมจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันกับชุดนี้เอาว่าถ้าชอบก็ถ้าชอบก็โอเค Digital Soundcheck by Sekai โปโลพี่ครับคุณครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรคะชื่อเซลุชื่อเซลุค่ะเดี๋ยวนะต้องสตรีมแบบเสียงเล็กๆด้วยป่ะแป๊บนึงสตรีมเสียงเล็กๆสวัสดีค่ะทุกหยดซ่าเซลูค่ะแอตลาสนี่แหละเจ้าหญิงกิวี่น่ารักที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่คัตตันค่ะขอบคุณพี่นะคะโอ้ยตายแล้วขอขอบคุณที่โดเนทให้เซลูเองค่ะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงองค์ที่เท่าไหร่คุณเมย์ขอบคุณสำหรับโดเนทครับน่าจะอีกขอผิดไม่เป็นไรเราแก้แล้วคุณบีเตยขอบคุณครับตามใจน้องถั่วก็ที่สุดก็คุณแล้วเปล่าไม่จริงเมมเบอร์รับเชมินายใช่ค่ะเมมเบอร์รับเชมินายค่ะทุกคนไม่ปวดหูบ้างเหรอถามจริงแบบฟังเราพูดด้วยนะน้ำเสียงโทนนี้แล้วมันจะแบบเคิร์ดๆนิดนึงกลับเถอะขอจีบน้องเซลุได้ไหมไม่ได้ค่ะจีบน้องจะเบ่งกล้ามใส่น้องจะเอากล้ามนมดิบหน้าอย่างนี้ถ้าจีบหนูจีบได้2อย่างนะคะดูเน็ตแล้วหนึ่งมีขอบคุณกิวี่กับอะโวคาโดปังมากเด้อส่งโปรตีนเช็คไหมหนูเท่านั้นค่ะน่ากลัวว่ะเริ่มหุ่นล่ำๆซะด้วยเริ่มกลัวตัวเองแล้วเนี่ยผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วไม่นะน้องเซกี้แอบพี่เซกัยมาเป็นเจ้าหญิงเหรอคะไม่มีเซกี้อยู่จริงไม่มีเซกี้อยู่ในจักรวาลเนี่ยแล้วโปโปก็มา คือเมื่อกี้เล่นเอฟเฟคกับเต้ากับโปโปอ่ะแล้วโปโปก็บอกเอ้ยมีคนทำชุดเซรุ่มมาให้ด้วยนี่คุณเซกัยอย่าลืมใส่นะก็บอกเอ้ยไม่อยากใส่ใช่ไงครับผมแต่ใส่ก็ได้เห็นเป็นโป๊ะๆอยากเห็นพี่ว่าผมบริษัทหาเงินง่ายกว่ามีแฟนเยอะเลยไม่ได้ใส่เพราะว่าน้องถั่วอยากเห็นหรอกนะใส่เพราะว่าโป๊ะๆอยากเห็นตั้งหากเชอะควันออกจมูกใช่ไงครับผมพี่อยากมีแฟนว่ะพอรู้บริษัทหาเงินพอรู้ลูกมีแฟนเยอะเลยใช่ไงพอรู้ลูกพอรู้อยู่ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวรอห้องคอลแลบเผื่อแบบเด็กๆเจมินายอยากมาเม้ามอยเรื่องงานเพลงตัวเองว่าแบบเป็นยังไงคิดยังไงกับงานนี้อะไรอย่างนี้ใช่ขอบคุณทุกโดเนทนะครับคือพอเม้ายาวๆอ่ะก็จะลืมอ่านแต่ว่าเดี๋ยวท้ายไลฟ์ขอบคุณที่โดเนทให้เซกัยซูเปอร์เรเทพซ่าลูซิเฟอร์007ดาร์คเนสซ่าชาโดว์มาสเตอร์พลตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศาสตราจารย์เซกัยเอราพีโรเบิร์ตเนียราฮิมคอมเบฮิแซ่เจียงวานอฟสกี้ด้วยครับก็จะอะไรวะผมลืมแฮ่ช่างเถอะไม่เป็นไรเมามา23นาทีเฮ้ยเราก็อย่าจับเวลาดีเราก็อย่าจับเวลาดีรักนะคะครับรู้แล้วเอ้ยคุณจีนขอบคุณครับนี่เมื่อวานเห็นคุณจีนโดเนทมาบอกว่า
เล่นอะไรซัมติงกลัวเรานั่นเราจะบอกว่าเรายังจำไม่ได้เลยว่าเราว่าคุณแซวอะไรเรานะไม่เป็นไรนะอย่าคิดมากนะขอบคุณสำหรับตัวเนทเมื่อวานเอ้ยนั่นแหละด้วยนะครับน้องเซรุได้โปรดมาเบ่งกล้ามที่หน้าบ้านฉันทำไมฮัลโหลอุ้ยสะดุ้งเลยนี่ใครเนี่ยจำอันนี้โพลูให้เดาจ้องจะเล่นคุณโพลูไม่ใช่มั่วโอ้โหหรือไม่ใช่อันนี้คารุใช่ไหมใช่ไม่ใช่เฮ้ยเราคารุก็มาโอ้โหลุงทำไมเสียงเหมือนเพิ่งตื่นนอนกันเร็วนอนดึกเมื่อคืนนอนดึกเฮ้ยทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมนอนดึกเออทำไมนอนดึกอะเดี๋ยวนะเราหายเข้ามาทำไมวะนอนเช้าไม่หายหรอไม่เคยมอร์นิ่งนะหายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอขอบคุณที่โดนเด็กให้เซกไก่ซูเปอร์เรเทฟซ่าลูซิเฟอร์007ด้านเดซ่าชาร์โดมาสเตอร์พลตำรวจเอกมอมราชวงศ์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศาสตราจารย์เซกไก่เอราพีโรเบิร์ตเนียราฮิมคอมเบฮิแซ่เจียงวานอฟสกี้ด้วยครับไม่เป็นไรเราเอาดองได้ไหมเราดองคารุพอลูดได้เราไม่มีดองได้เขาโดนดองมันอยู่ไหนทำไมถึงไม่มีดองไงพี่ดองก็อยู่ในดองไงดองมันอยู่ในโฟลเดอร์ดองอ๋อมันอยู่ในดองมันอยู่ในดองเฮ้ยอย่าเป็นเด็กผู้ไม่รู้เรื่องดิมันคืออยู่ในไหนก็มันอยู่ในดองไงดองเดียวเจอแล้วขอโทษผิดเองครับผิดเองลุงขอโทษได้ไหมล่ะไม่อยากใส่ลุงใส่สุดกิวีด้วยอ่ะไม่รู้ชอบไหมชอบไหมชอบไหมไม่อ้าวลุงจะมาแย่งงานหนูไม่ได้แย่งเลยแย่งชัวไม่ได้แย่งกับไมค์โฮมี่ของลุงอะไรลุงยังร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้เลยอ๋อเออใครมันจะมาร้องลูกทุ่งแบบหนูได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเราจริงจริงจริงใหญ่เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจมินายยึดช่องเซกายยึดช่องเนี่ยเขาเพิ่ง 70,000 ซับเนี่ยเราก็ยึดช่องเขาเลยเออแล้วก็พี่ไฮหาพี่ไฮหายี่สิบพี่ไฮหาเป็นเจมินายเป็นน้องอะไรอ่ะไฮรู้เหรอน้องไฮรู้น้องไฮรู้ไฮรู้น้องไฮรู้ is who is who is who นี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนอันนี้จริงมีอะไรอยากเล่าไหมกับเพลงตัวเองหรือเล่าไปแล้วยังไม่ได้เล่าจะเล่าอะไรเดียวไม่ใช่ว่าไม่น่ามีอะไรเล่านอกจากพฤติกรรมลุงไซไกแล้วล่ะค่ะหมายความว่าไงน่ารักน่ารักอีกสไลก็เฮ้ยแต่ลุงเขาสั่งข้าวให้เรานะเว้ยเฮ้ยอันนี้จริงแต่เราต้องโอนตังค์ให้เขาดิเออลุงมาทวงตังค์ตอนกลางคืนอ่ะแล้วแบบโดนพอรู้โดนตามอ่ะคุณเป็ดตามว่าพอรู้จ่ายตังค์ให้ไซไกด้วยนะได้โปรตีนกูตัวนี้นี่วะคุณเซกายเพิ่มเสียงตัวเองได้ไหมไม่ได้ครับไม่อนุญาตไม่ให้ไม่อนุญาตล้อเล่นเด็กดังเกินเหรอเสียงผมดังเหรอฮะเสียงผมดังเหรอเนี่ยไม่นะไม่รู้คอยเพิ่มเพิ่มคอยเพิ่มคอยเพิ่มเสียงพี่ก็เบาดิเออหมายถึงเสียงเล่าเหรอใช่ฮัลโหลเสียงเด็กๆดังมากเขาบอกอ๋อเสียงเด็กดังมากก็ลดเสียงเด็กๆดีวะเออก็ลดเสียงเด็กดีวะแล้วทำไมเราต้องเพิ่มเสียงเด็กๆให้มันดังแล้ววะเนี่ยลดพี่ลดไม่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ทำไมเราเพิ่มสองคนนี้ดังคือความเออปกติเข้ามาไม่ค่อยกล้าคุยกับลุงๆป้าๆเขาอ่ะทำไมแรกไม่กล้าคุยทำไมอ่ะกวกัดเนาะเดมาก็เป็นเด็กที่น่ารักดีใช่ไม่จริงหนูก็ลองนี้ก็ทำนู่นทำนี่หนูก็แบบกดเข้าสตรีมลุงเซไกมาแบบงงๆแล้วหนูก็โดนลากมาให้คุยแบบงงๆเหมือนกันก็เผื่อแบบมีอะไรอยากโม้ไงแล้วทำไมคนมันเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยแล้วคุณเล่นมาทำไมเนี่ยให้เซไกซุปเปอร์เรเทสซ่าลูกเบอร์007ดาร์เนซ่าชาร์โดมาสเตอร์พลตำรวจเอกกรมราชวงศ์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศาสตราจารย์เซไกเอราพีโรเบิร์ตเนี่ยพี่ลิเทนสวัสดีนะ
เซนโว้ยอย่ามานั่งไม่เกี่ยวนะครับอันนี้แล้วทำไมไปเรียกเขาพี่ทำไมเราเรียกเราลุงอ่ะก็อิลูชันทุกคนเป็นอิลูชันเขาเป็นพี่คือคุณต้องยอมรับว่าคุณแก่ไงอ้าวอิลูชันเขาเป็นพี่หมดทุกคนเลยก็ลุงก็ลุงเป็นเพื่อนกับพ่อหนูก็เลยต้องเรียกลุงไงเพื่อนพ่อต้องเรียกลุงเหรอมันเรียกน้าไม่ได้หรอต้องเด็กเลิกเป็นเพื่อนกับพ่อหนูก่อนหนูอาจจะเรียกพี่ก็ได้ใช่ใช่เสียงหลานเบาค่ะโอ้ยไม่มีอะไรพอดีเลยชีวิตนี้มาแป๊บนึงเสียงหลานเบาลุงลดเสียงโดเนทยังอ่ะลดแล้วลดแล้วจะเย็นครับทีละอย่างครับทีละอย่างใจเย็นใจเย็นคือตอนนี้มันนี่ไงอันลาสโดเนทเฮสเทลวุ่นวายโคตรอันนี้จริงโอเคไปนอนเถอะไปนอนไม่รบกวนละไม่นี่คือคิดถึงลุงไงโอ้ยงมือเสียงไฮดังมากมันเกิดอะไรขึ้นเสียงผมดังแล้วครับมันจะดังได้ไงวะเสียงดังมากครับสวัสดีครับปรับอะไรได้ครับเราเปิดเสียงไฮไว้ประมาณ 120%เจ้าทำไมพี่ทำอย่างนั้นอยากได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชัดๆอยากฟังเสียงทุกคนแบบชัดๆไงเออนี่ชัดๆ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 แหน่ตอนนี้เสียงโดมามากเพราะว่าผมเบาเสียงโดเนทเพื่อจะฟังเสียงทุกคนนี่แหละครับทุกคนเออน้อง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 เซรู้ใจเย็นนะคะอย่าว่าน้องเซรู้น้องเซรู้น้องเซรู้เนี่ยเป็นกีวีด้วยแล้วพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นฟักทองไงโอเคเออเมื่อไหร่ไฮจะมีชุดบ้างพี่เป็นพี่เป็นนี่ไงฟักทองเชื่อมชุดส้มเอ้ยฟักทองเชื่อมคุณเพิ่มเสียงตัวเองจบเลยตอนนี้ชุดส้มเอาจริงเหรอคือเสียงผมตอนนี้มัน8เดซิเบลแล้วนะเพื่อนมันถือว่าดังแล้วนะมันดังแล้วนะอย่าดูตามค่าให้ใช้เซนคนฟังอ่ะเนี่ยเท่านี้ไหมเท่านี้เลยไหมเท่านี้เลยไหมเท่านี้เลยไหมหนูขอเตะลุงออกจากได้ยินเสียงแอร์อ่ะโอ้โหต้องการให้ชัดอะไรขนาดนั้นนะเสียงคนที่จะไม่ต้องปรับดีไซน์ลิสไปแหละชัดแล้วนะเนี่ยเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยผมไม่น่าเลยไม่น่าชวนเด็กๆมาเลยเนี่ยวุ่นวายเลยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงกันอีกแล้วอันนี้ความผิดใครความผิดใครความผิดเราเองเออขอโทษแล้วกันความผิดพี่หายความผิดลุงเองลุงไม่ผิดลุงไม่ผิดความผิดพี่หายเออผิดไม่เราจะไม่โทษนะไม่โทษนะหายเป็นความผิดของชไนเดอร์เป็นความผิดของชไนเดอร์โอเคมันเป็นความผิดของชไนเดอร์ความผิดของชไนเดอร์ที่เลี้ยงเจมินายมาแล้วก็ออกมาเดบิวต์ใช่แล้วก็เราก็ต้องมาเปิดโปรเจกต์เพลงเจมินายใช่เอาโหทุกอย่างเป็นความผิดของชไนเดอร์ถ้าไม่มีชไนเดอร์ก็คงไม่มีเจมินายใช่ไม่มีสวีทเตอร์ใช่ใช่ใช่ขอโทษแทนพ่อหนูด้วยนะลุงระเบื่อพ่อพวกเธอจริงๆเลยเออหนูก็เบื่อพ่อตัวเองเหมือนกันเออหนูก็เบื่อเหมือนกันเอาจริงเลี้ยงพ่อยังไงครับเนี่ยบอยคอร์ดไม่ได้เลี้ยงค่ะปล่อยเขาลอยคออยู่คนเดียวเขาโตได้ลำแข้งของตัวเองนั่นแหละแล้วไม่มีใครเหมือนเขาด้วยประเด็นนั่นโตแล้วใช่ไหมพี่ปล่อยเขาโตกลางทะเลพ่อหนูพยายามเต็มที่แล้วค่ะเออไม่ชอบเลยว่ะเออเปลี่ยนกับพี่เป็นแค่สไลเดอร์ไม่ชอบพ่อเกิดอะไรไม่มีใครชอบหรอกอืมเมื่อวานอ่ะไปคอลแลบคุยบาวนี่อ่ะเออหมั่นไส้พ่อเธอมากเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าหน้าหมั่นไส้อ่ะอ๋อหน้ามันไส้อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกขี้แอกอ่ะอันนี้จริงเข้าใจโอ้ธรรมชาติธรรมชาติเรื่องธรรมชาติลุงเองก็ใช้ย่อยนะพอไปอยู่ในไมค์ชไนเดอร์แล้วก็โอ้โหอย่างแอกจริงเหรอจริงเสียโคตรแอกเลยมันเป็นที่ไมค์หรือมันเป็นที่บุคคลน่ะเป็นที่บุคคลเฮ้ยว่าลุงดิว่าลุงว่าลุงทายซิวันนี้เขาจะพาไปกินอะไรเอ่ยร้านเข้าเมืองตาเหลียวต้องหลิวตาตาทุกคนมีรูปปั้นอยู่หน้าร้านบาร์บีก้อนลาเต้เปล่าบาร์มีโนไลฟ์ฟรีทอล์กปะเนี่ยไม่ได้เข้าเนื้อหาสักทีเนี่ยใช่ผมก็รออยู่เนี่ยเว้นโอเคเอางี้คือตอนเนี้ยเสียงปกติหรือยังเดี๋ยวถามแชทก่อนว่าแบบเสียงมันบาลานซ์หรือยังแล้วเสียงเราแบบโอเคปกติหรือยังคุณอยากได้ไมค์ใหม่ไหม2 3ไม่อยากครับไม่อยาก
เดี๋ยวนะฟังเสียงมอนิเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลเทสโอเคโอเคเสียงโอเคแล้วนะโอเคโอเคนะคะเสียงผมดังไปผมลดเองโอเคครับเฮ้ยร้องให้จบร้องให้จบโอเคนะคะนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานเฮ้ยเดี๋ยวดิไหนคารุโพลูเข้ามาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่แบบอยากให้ทำมากเลยไม่รู้ว่าทำกันไปในไลฟ์ตัวเองหรือยังทำไรเดี๋ยวแต่ถ้าเราขอเดี๋ยวเราแบบรับผิดชอบเองฮะทำเสียงเวอร์ชวลไอดอลหน่อยทำเสียงพี่ขอโทษนะน่าเกลียดพี่หนูพยายามเซฟตัวเองแบบโอ้โหหนูไม่ยุ่งอยากฟังอ่ะอยากฟังมานี่น้องรักมานี่น้องรักถอยมานี่พี่ฮายหนูไม่ยุ่งกับลุงคนนี้ทำเสียงโซล่าทำเสียงโซล่าอะไรทำเสียงโซล่าไม่เป็นให้คารุทำไงคารุทำอะไรคารุทำได้แล้ววันนั้นใครทำอ่ะทำทั้งคู่เลยร้องเพลงกับโซล่าทำเสียงโซล่าพี่ถ้าเขาไม่เห็นน่ะเขาไม่เห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่เห็นน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองก็ถ้าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ไปลงที่ลุงสกายแล้วกันหนูไม่เกี่ยวอันนี้จริงอันนี้จริงพี่แต่พี่ต้องมีอะไรแรกหรือเปล่าพี่ให้หนูแบบมาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีอะไรมาแลกหรือเปล่าพี่มีอะไรมาแลกหรือเปล่าอยากได้อะไรเอางี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาละอะไรอะไรเนี่ยเพื่อนสั่งแซลมอนช่วงนี้อยากกินแซลมอนอยู่พอดีแซลมอนแล้วแบบว่าส่งสลิปให้ลุงนั่นเนาะอย่างเงี้ยดิพี่ลุงพ่อหนูยังแบบยังสแกนจ่ายให้อ่ะลุงสู้เปล่าลุงช็อกอย่างเงี้ยดิอ่ะโอเคเข้าเนื้อหากันวันนี้กันดีกว่านะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเปิดโปรแกรมเอ้าโปรแกรมมันปิดแล้วเนี่ยสักครู่นะครับโอเคมากันสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับเพลงสวิกและตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเบื้องหลังว่ามีโปรเซสยังไงบ้างนะครับเริ่มแต่งมายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเดิมนะครับได้รับหน้าที่เป็นมิวสิกอะเรนเจอร์ของเพลงนี้เหมือนเดิมก็เมื่อกี้เน็ตหลุดเหรอคะเมื่อกี้เน็ตหลุดเหรอคะเน็ตหลุดหรือเปล่าเน็ตหลุดไม่ต้องทำแล้วเนาะไม่ต้องทำแล้วนะโอเคโอ้กินแซลมอนเลยอยากกินปะล่ะอยากกินปะล่ะไม่แล้วไม่อยากกินแล้วโอ้ยไม่สนุกเลยอ่ะไม่สนุกเลยมันจะต้องสนุกอะไรวะก็เราสนุกอ่ะเราเอนเตอร์เทนโอ้โหเออจ้ะไปเลยของแร่ของแร่สักซิงเกิลของแร่ของแร่ของแร่อะไรมันของแร่อะลุงไม่แต่คนอื่นเขาก็แบบอยากฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟไงเราไม่กล้าทำในช่องตัวเองก็มาทำในช่องลุงไงมันก็แค่นั้นเองตอนหนูร้องเพลงตอนในไลฟ์ช่องตัวเองหนูพยายามฮึบมากแบบฮึบอะไรไม่กล้าร้องสักทีทำไมฮึบทำไมคนขอเยอะมากค่ะจริงหรอไอ้อะไรโอ้ยไม่คุยด้วยละเริ่มไม่งอนไม่งอนไม่ได้งอนไม่ได้งอนไม่ได้งอนแค่แบบว่าตอนเนี้ยไม่มีสมาธิแล้วว่าจะพูดอะไรไว้บู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 ไว้ไลฟ์หน้าไว้ไลฟ์หน้า
เฮ้ยแสดงว่าไลฟ์หน้าจะมีจริงใช่ไหมอะไรโอ้ยเครียดเลยกูอะไรอะไรไว้ก็อยากฟังอยากฟังอะไรเออก็ได้ไม่เราหลือละอืมเมนนะครับเมนน้องหนูนะครับคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้มันแรงมากเลยเราแค่จะบอกตรงนี้ว่าแบบคารุโพลุเขาเรียนเสียงเหมือนมากเลยพวกหนูมีความสามารถนะคะคือแบบเวลาแบบเล่นด้วยกันอะแบบชอบแบบเล่นแบบว่าลองทำเสียงตามพี่ๆในค่ายอะเออแล้วแบบเพิ่งมารู้ว่าแบบเอ้ยพวกเราสองคนแบบพวกเราสองคนแบบมีความสามารถอะจ้ะความสามารถในทางที่ผิด แล้วประเด็นคือพ่อพูดว่าเฮ้ยเราไปแซวเขาได้ไงเออไม่ก็หรือเปล่าเนี่ยเออพ่อเฮ้ยไปแซวเขาได้ไงใช้ความสามารถไงหมายถึงว่าแบบบางทีแบบคีย์คอนเทนต์ไม่ออกก็โลเปเป็นคนนู้นคนนี้ไงเออได้ไหมผมเป็นนักเขียนโอ้ยไม่อยากฟังแล้วเปิดเพลงดีกว่าคุยเรื่องเพลงสวีทกับโทนี่ดีกว่าเข้าเรื่องคือปกติเคยไม่เคยดูลุงแบบว่าแบบไลฟ์พูดเรื่องแบบเปิดเพลงใช่ไหมเออคือปกติลุงจะพูดเรื่องโปรเซสก่อนแล้วก็จะแบบว่าเปิดโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่ามีแบบว่าเจ้าของเพลงหรือแบบคนมีส่วนร่วมในเพลงอยากมาแบบว่ามาเล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้ใช่หนูจะนั่งเป็นเด็กดีนะลุงพูดเถอะพูดอะไรลุงเดี๋ยวอาจารย์ให้คะแนนอยู่ตรงนี้เองนะคะน้องเซกี้น้องเซรุเออน้องเซรุสู้ๆนะคะสู้ๆนะน้องเซรุทำอะไรไลฟ์วันนี้มันกดดันแปลกๆเริ่มรู้สึกคิดผิดแล้วไม่น่าเอาหลานๆมาเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปเริ่มเดี๋ยวแบบแป๊บนึงแต่งสกินให้แบบสดใสนิดนึงโหยตายจะบอดวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ก็เป็นพาสเทลหรือเปล่าน่ารักใช่โอเคครับสวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้น้องเซรุก็จะมาพรีเซนต์เบื้องหลังโปรเจกต์เพลงโครงงานเพลงสวีทกัตโตนี่นะครับก็เป็นเพลงที่แต่งให้กับวงเจมินายศิลปินที่ชื่อคาร์โลโพลูนะครับผมก็ผมเซไกเอ้ยเซลุกไกเอลาพีเลขที่2ครับแล้ววันนี้ก็มีสมาชิกเป็นเด็กชายอิซฮิมาทำไมไม่รู้ครับก็โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับใครจมน้ำสวัสดีคุณครูลิเซ่นด้วยครับครับผมเรียกว่าอะไรนะคุณครูลิเซ่นคุณครูลิเซ่นลิเซ่นมีแต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่มันจิตใจอ๋อหมายถึงไม่มีอะไรครับเรามาพรีเซนต์กันต่อดีกว่าครับผมก็จริงๆเพลงนี้เดี๋ยวขอเปิดเช็คดู Discord แป๊บนึงว่ามันเริ่มมาจากอะไรจำได้ว่าเพลงเนี้ยแบบว่าเป็นเพลงที่แบบคุณเป็ดอยากแต่งมาเพราะว่าอยากแบบว่าให้ Celestial มียูนิต Gemini แล้วเหมือนก็คุณเป็ดอะรู้สึกพูดไม่รู้เรื่องมากเลยนี่เหมือนคุณเป็ดก็แบบว่าอยากเอาเขาว่าเจมินายมาเล่นในเพลงเว้ยเขาก็เลยแบบแต่งแคชเฟดมาแบบเจมินูมินนี่มินายอะไรอย่างเงี้ยเออเจมอยากกั้นขำที่จริงๆขำอะไรไม่ใช่ขำเออใช่คุณเป็ดก็แต่งมาก่อนอยากฟังป่ะชัดอยากฟังป่ะเดี๋ยวผมโยนไฟล์ลงโปรเจกต์ตรงนี้แหละเราจะได้ฟังเสียงคุณเป็ดอีกแล้วนี่ผมจะโยนลงเป็นไฟล์เป็ดแดง MP3 ก็เตือนไว้ก่อนนะคะ
คุณจะได้ฟังเป็นเสียง3วันอ่ะเป็นเสียงคุณเป็ดแบบออโต้จูนรู้จักไหมครับเป็ดแดงเป็ดแดงวัวคาร์ลอยไม่ขนาดนั้นแล้วแบบว่าร้องเพลงน่ารักน่ารักไม่แต่นี่คือคุณเป็ดแบบว่าทำแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่งเนื้อเพลงมาพร้อมแบบทำนองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าที่ของ writing แล้วก็ compose โอเคเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยนะครับวิธีการอัดของคุณเป็ดก็คือแบบเหมือนเปิดเมโทรนอมอ่ะเปิดให้มันแบบติ๊กตักตักตักแล้วก็แบบว่าร้องตามจังหวะแล้วก็จะส่งไฟล์เสียงร้องเปล่ามาให้เราใช่โอเคไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าเจมินูมินี่มีนายหันแล้วพี่เจมินูมินี่มีนายเจมินูมินี่มีนายเจมินูมินี่หิวหิวเราจะกินนั้นในก่อนเค้กหนึ่งปอนมาการองช่วยเติมกับพ่อของเราหน่อยหวานขึ้นอีกมันคงไม่เท่าไรก็เลยต้องขอน้ำตาลงไปอยากกินนมอมทุกวาดไอติมทอดลอดช่องก็ดีเติมพลังเรียวแรงทุกวินาทีด้วยของดีอย่าปล่อยให้ปากเหงาเอาล่ะมาจิ้มจิ้มขนมของพวกเราขยับมือจิ้มทิมด้วยรักฉันจะเอาต้องเบามือเงินทองจะหมดเราก็ไม่สนใจโลกจะระเบิดเราก็ไม่หวั่นไหวขอกินอีกแค่อีกคำก็พอเอาล่ะมาจิ้มจิ้มของหวานของพวกเราขยับมือผมเปิดได้ไหมวะว่าอะไรโอเคข้ามไปแล้วกันเปิดแค่นี้พอเขินไม่ใช่เดี๋ยวโดนหักเดือนโอเคไปต่อนั่นแหละแล้วเขาก็อันนี้เป็นดราฟต์แรกแล้วหลายวันต่อมาคือตอนนั้นส่งไฟล์มาคุณเป็ดแต่งเมื่อเดือน10เดือนอะไรเดือนพฤศจิกป่ะตุลาแต่งมาวันที่3ตุลาเป็นไฟล์นี้แล้วก็แต่งเสร็จอีกทีก็คือวันที่9ตุลาก็เป็นเพลงเต็มเลยมาด้วยบีทเทมโปประมาณ146 BPM ใช่มาพร้อมกับเนื้อเพลงอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์เท่าที่เราอ่านก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเป็นเจมินาย2คนแบบเฮ้ยชอบกินของหวานอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงแบบสนุกๆแล้วก็มุมมองแบบเพลงฟีลแบบญี่ปุ่นนิดนึงคาวาอี้ที่แบบเอ้ยมีแบบอนิเมะเกิร์ล2คนนี้อยากกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์มาตอนแรกก็ยังนึกภาพเพลงไม่ออกว่าแบบเพลงจะออกมาเป็นแบบไหนใช่คุณเป็ดชอบโรตีทำไมไม่มีโรตีในเพลงใช่เหรอคุณเป็ดเคยบอกเหรอคุณเป็ดเขาบอกว่าเขาตอนนั้นเขาแค่อยากกินโรตีแต่เขาแบบไม่ได้ชอบโรตีขนาดนั้นนะผมจะโดนเขาได้ไหมวะเอาเสียงเขามาเปิดเขาไม่รู้แต่เขามาดูย้อนหลังได้ไงไม่มีหรอกพี่ให้ตัดเอาดิตัดเอาเหรองั้นไลฟ์ห้ามเกิน3ชั่วโมงไม่งั้นมันตัดยากนะเออเกินแล้วมั้งเนี่ยยังโอเคก็พอเนื้อเพลงมาแล้วก็มานั่งแบบแต่งคอร์ดเหมือนเดิมมานั่งฟังคอร์ดว่าแบบจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็พอตุลามันก็จะมีตุลาพฤศจิกธันวาใช่ไหมก็จะต้องแบบแต่งเพลงให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะแบบทำวิดีโอทุกนี้นั่นก่อนที่จะแบบปล่อยอาคาน่าอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำมาแล้วก็พอทำไปก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราลงใน Twitter อ่ะไม่รู้ทุกคนเคยฟังเปล่าเดี๋ยวนะเวอร์ชั่นที่เราลงใน Twitter จะเป็นเวอร์ชั่นนี้ซึ่งแบบว่าดนตรีมันก็จะแบบคลีนน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแบบจังหวะจุดที่มันแบบดีดแบบอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะแบบคลีนแล้วก็ดูแบบโยกน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเอาดาร์ฟนี้คุณเป็ดฟังก็จะแบบ
สกายแบบว่าพี่ขอแก้เลยนะแบบว่าพี่อยากได้แบบดีดมากกว่าเนี้ยคือแบบดีดเลยอะสกายคือฟังเพลงนี้มันต้องดีดอะสกายก็เลยแบบพี่เดี๋ยวผมใส่แบสใส่นู่นที่นั่นไปแล้วนะแบบใส่เครื่องเป่าแบบแท้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงญี่ปุ่นพวกแบบ OP อนิเมะอะไรเงี้ยหรือแบบเพลงที่แบบว่าเราลองนึกสภาพการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแบบลอมคอมหน่อยอะไรเงี้ยลอมคอมคือโรแมนติกคอมเมดี้ใช่การ์ตูนแบบญี่ปุ่นลอมคอมก็จะแบบเพลง OP ก็จะแบบว่าน่ารักป่วนๆอะไรเงี้ยก็จะแบบมีพวกเครื่องเป่ามาแท้อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เราก็พยายามใส่มาแล้วแบบพี่มันยังไม่ดีดก็อะไรเงี้ยก็เลยพอฟีดแบคแรกก็แบบนั่งเพลนนิดนึงเพราะแบบ เราทำผิดอะไรวะก็ทำแบบก็ทำตามที่คิดมันก็แบบ OP อนิเมะแบบน่ารักหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยสรุปคุณเป็ดก็บอกงั้นเดี๋ยวรอพี่ส่งเลฟมาให้นะแล้วก็ส่งเลฟอะไรนะสตาร์เทรนของสตาร์ทีเลนของโอชิโนโกะมาแล้วแบบเพลงโคตร EDM เลยแล้วแบบฮะพี่อยากได้ EDM เหรอใช่พี่อยากได้ EDM แล้วก็เลยแบบอ๋อโอเคแล้วก็แบบไปฟังซาวมันก็จะแบบเป็นเล่นแบบซินเยอะๆแบบทื่อๆทื่อๆทื่อๆอะไรเงี้ยแบบอ๋ออยากได้ฟิลนี้มันดีดยังไงวะก็ยังงงอยู่แต่ว่าเราน่าจะแบบมองคนละแบบกันอะไรอย่างงี้อืมเราคิดว่าแบบด้วยแบบคาแรคเตอร์ของคารุพอรู้แบบน่ารักไงแล้วก็แบบอยากเรพรีเซนต์ออกมาด้วยแบบเพลงน่ารักแต่แบบคุณเป็ดอยากได้แบบว่าน่ารักด้วยแต่ก็แบบอยากให้มันมีเปอร์เซ็นต์ของแบบความดีดมากกว่าอะไรเงี้ยดีดแบบ EDM แบบซินแบบยับๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบข้ามท่อนช่วงแรกมาไอ้พวกแบบท่อนเวอร์สท่อนฮุกเอ้ยท่อนเวอร์สท่อนพรีฮุกอะไรเงี้ยก็เลยมาแบบทําท่อนฮุกก่อนมานั่งเขียนท่อนฮุกก่อนมานั่งดีไซน์ว่าแบบอยากให้มันดีทํายังไงดีอะไรอย่างงี้โอเคก็มาเข้าสู่ช่วงทําดนตรีกันเลยแล้วกันนะครับจริงๆก็เหมือนเดิมเริ่มจากคอร์ดก่อนอันนี้ก็เป็นคอร์ดอะไรก็ไม่รู้ จําคอร์ดไปได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนก็เริ่มเป็นคอร์ดแบบนี้มาก่อนมันจะเป็นคอร์ดจริงๆเบสิกคอร์ดมันจะเป็น D แล้วก็ D G flat minor แล้วก็ G แล้วก็ A major ก็จะเป็นคอร์ดเบสิกแบบ4คอร์ดวนที่แบบทุกคนชอบเล่นบนกีตาร์ตึง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 อะไรเงี้ยแต่แบบเพลงนี้เราได้ความแบบก็พอทำเพลงมาสักพักอ่ะเราก็แบบเริ่มศึกษาพวก passing chord หรือแบบพวก tension อะไรพวกเนี้ยเราก็เลยใส่ลูกเล่นคอร์ดในแต่ละห้องให้มันแบบว่าส่งไปอีกห้องนึงให้มันแบบว่าดูเหมือนเพลงที่แบบญี่ปุ่นมากขึ้นหรือแบบว่าเป็นเพลงแบบพวกเคป๊อปหวานๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีคอร์ดส่งไปเป็นห้องนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นเทคนิคนี้มามันก็เลยแบบดูไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบมี G sus2 มีแบบ G flat dim ส่งไปอีกห้องนึงแบบตรงเนี้ยโอเคพอเริ่มพูดเนื้อหาทุกคนเงียบหมดเลยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้เป็นเสียงคุณเป็ดที่เอามาแปลงอีกทีหนึ่งแปลงเป็นแบบเสียงโวคาลอยใช่ก็แบบให้มันฟังง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าฟังเสียงคุณเป็ดแล้วก็แอบฟังยากก็เลยแบบเอาไปแปลงให้ในโปรแกรมก่อนโอเคอ๋อตอนแรกเริ่มแต่งจากนี้ด้วยเริ่มแต่งจากเจมินูมินี่มีนายอะไรเงี้ยแบบมันเป็นแบบเดี๋ยวให้ฟังก่อนเจมินูมินี่มีนายเจมินูมินี่ซาวนี้ก็จริงๆเป็นซาวพรีเซตของ
ของโปรดิวเซอร์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะฮะเราชอบซาวด์นี้ก็เลยแบบเอามาใช้ในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบมันมีความแบบ EDM แล้วก็แบบอนิเมะฮาร์ดคอร์ซัมติงดีของมาเมะยูโดฟุนะครับก็เอาแบบซาวด์พรีเซตนี้เข้ามาใช้อะไรเงี้ยนอกจากมีคอร์ดที่เป็นเปียโนที่เขียนไว้แล้วก็เอามาประยุกต์กับพวกซินคอร์ดอะไรเงี้ยเราก็จะดีไซน์เป็นแบบซึ่งซินเนี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้แบบตรงโน้ตซะทีเดียวมันจะมีความแบบวืดอะไรเงี้ยก็อธิบายไงดีวะก็จะมีซิน2ตัวเป็นซอ2ตัวแบบซ้ายขวาอันนี้ก็จะแบบดูแบบแสบๆหูแต่ฝั่งซ้ายก็จะแบบว่าฟังง่ายกว่าอะไรเงี้ยพอเล่นพร้อมกันก็จะแบบว่ามีมาเมะให้โหลดด้วยเหรอจริงๆมาเมะไม่ได้ทำพรีเซตเองแต่ว่าแบบเหมือนมี DTMer คนญี่ปุ่นที่เขาแบบว่าทำพรีเซตเซรั่มให้มันแบบว่าซาวใกล้เคียงกับตัวศิลปินคนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยได้ตัวนั้นมาคือซินซาวประมาณเนี้ยจะชอบใช้กับแบบพวกแนวไฮเทคหรือแบบพวกเพลงแนวไหนนะยูโรบีทยูโรบีทเผื่อทุกคนแบบว่านึกภาพเพลงยูโรบีทไม่ออกก็เดี๋ยวก็จะเขียนให้ฟังเพลงยูโรบีทมันก็จะประมาณแบบว่าเดจาวูตึ๊ดๆ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 อะไรวะแบบเดมบอยเราจำวิธีการเขียนยูโรบีทไปแล้วคือแบบมันจะเป็นซีนแบบตื้อ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 อะไรสักอย่างอ่ะยูโรบีทมันก็จะเป็นแนวนั้นแบบพวกแบบที่คนเคยฟังแบบพวกไอเดจาวูไอเอฟบีดิสเพลย์บีฟอร์จะเป็นซีนซาวประมาณนั้นสวัสดีพี่นุ่มด้วยนะครับเว็บเทเบิลนี้เป็นของตัวเซรั่มเลยไหมใช่ไหมนะใช่เป็นซอเว็บปกติเลยซึ่งนี้เดี๋ยวถ้าอธิบายไปก็จะแบบค่อนข้างเป็นเนื้อหาที่คนทำเพลงมาในระดับหนึ่งเข้าใจแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันไว้ว่ากันอีกทีแล้วก็มีอันนี้เป็นซาวอะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช้เป็นตัวอย่างก็เพลงที่ผมทำให้พี่ปากูปะเพลงปากูเพลงไหนอ่ะเดี๋ยวส่งให้เด็กๆและอีสไฮตั้งใจฟังเย้แล้วก็จะมีเบสจริงใช้หลายตัวมากนะครับแบบว่าแต่ละท่อนใช้เบสไม่เหมือนกันท่อนฮุกก็ใช้เบสอีกแบบนึงท่อนเวิร์สก็ใช้เบสอีกแบบนึงอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เบสอะไรอ่ะทำไมเราเขียนว่าเบสชาลีพุทแต่จริงไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นเบสแบบตุ้ม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 เงี้ยอันนี้ต้องใส่หูฟังนะครับแบบว่าถ้าใครแบบเปิดลำโพงผ่านมือถือผ่านทีวีอาจจะไม่ได้ยินเนาะแล้วก็เล่นคู่กับคอร์ดไอ้เสียงซินเมื่อกี้กับกองมีอันนี้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่เพลงนี้มันดีดๆนะเนาะเราก็เลยไปนึกถึงช่วงต้นที่เคยบอกก็คือเป็นแบบพวกเครื่องเป่าพวกแบรสพวกเครื่องเป่าทองเหลืองอะไรเงี้ยก็ใส่มาเป็นเลเยอร์ทับไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบมันก็จะแบบว่าเพลงมันก็แบบโทนสว่างสว่างมากๆก็จะมีแบบแบรสปกติก็คือเป็นทรัมเป็ตใส่เสียงทรัมเป็ตใส่ทอมโบนแล้วก็เป็น
บแบบซาวแบบซินเทไทเซอร์หน่อยมันก็จะแบบว่าเสียงแบบสังเคราะห์สังเคราะห์หน่อยซาวมันก็จะแบบตลกนิดนึงถ้าแบบมันอยู่ด้วยคนเดียวอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีกีตาร์เป็นแบบตัวแบบทำริทึมให้มันแบบเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะท่อนนี้ก็พอเข้าท่อนนี้เราก็ใส่เบสตัวเดิมนะครับเหมือนเบสไอเนี้ยเดี๋ยวฟังคู่กับเบสเฮ้ยฟังคู่กับกลองวันคืนนี้มันคงไม่เท่าไรแล้วก็เลยใส่เบสอันนี้ตัวมาเป็นแบบว่าอีกคาแรคเตอร์หนึ่งผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วลินเริ่มพันเลยได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเสียงแบบเบสจริงมาเลเยอร์กันแบบอยากได้คาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวอะไรเงี้ยกีตาร์นี่มีดีไหมเรียวมากกีตาร์เป็นตัวนี้กีตาร์ใช้ตัวเชดเรกครับเล่นไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเชดเรกคือตัวนี้ใส่สกินแล้วแบบอาจจะตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็ใช้ตัวไหนบ้างนะน่าจะใช้เชดเรกหมดเลยแต่ว่าใช้กีตาร์คนละโทนอย่างเลเยอร์แรกก็จะเป็นแบบฝั่งอย่างฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบอีกโทนนึงตัวสุดท้ายก็จะเป็นอีกโทนตัวนี้ก็จะบางๆหน่อยแล้วก็เอามาเลเยอร์กันมันก็จะได้แบบเต็มไม่ถึงกับเต็มมากเราอยากแบบเราอยากได้แบบกีตาร์เป็นแบบว่าโทนสนุกอะไรเงี้ยไม่อยากได้แบบโทนต่ำๆของนั่นมาไม่มีแอมใช่ไหมมีจริงๆมีแต่แบบว่าไม่ได้ใส่แบบเยอะจริงๆใช้เน้นแบบใส่คาบิเนตมากกว่าเป็นโทนอะไรงี้วิธีการเขียนให้มันแบบเหมือนสตรัมอะตืด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 อะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบว่าอย่างถ้าทุกคนเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นโน้ตสีเข้มกับโน้ตสีอ่อนใช่ไหมไอ้โน้ตสีอ่อนก็จะเป็นแบบว่า velocity ต่ำแล้วก็แบบเราเขียนให้มันสั้นเพื่อว่าแบบมันจะได้เหมือนแบบเล่น ghost note อะเวลาเราดีกีตาร์แล้วแบบอุดสายอะไรเงี้ยตืดตืดตืดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอาจจะแบบไม่ได้เหมือนจริง 100% มันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนแบบกีตาร์จริงอะไรเงี้ยแต่ก็ให้เซนส์ของแบบความดีดอุดสายอยู่อะไรเงี้ยเอามาใส่แล้วก็มีคีย์บอร์ดเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นเปียโนที่เราเปิดให้ฟังเมื่อกี้คือผมชอบดัมฟิลตรงนี้มากเลยอะแบบว่าเวลาใส่แล้วมันดูเป็นเพลงแบบfuture bass คือถ้าใครสังเกตเพลงแบบว่าแบบมีความแบบอนิเมะเกิร์ลน่ารักหน่อยแล้วแบบว่ามีความ BDM อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเราเจอในแนวแบบพวก future bass หรือแบบพวก happy hardcore อะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเราเป็นสายแบบฟังแบบพวกแนวเนี้ยมาบ่อยก็น่าจะพอรู้นะครับมันก็จะแบบมีซาวด์ที่แบบว่า percussive แบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นตัวส่งไปอีกห้องนึงแปลว่าถ้าเอาตัวนี้เอา velocity ลงเหมือนอุดสายใช่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเบสอีกตัวนึงเป็นท่อน P hook นะครับอยากกินนมอมลูกควายตลอดช่องก็ดีโอ้ยตกใจเสียงโดเนทคุณสุชาติขอบคุณครับก็พอเข้ามาท่อนนี้เนี่ยก็จะมีนอกจากมีเสียงคีย์บอร์ดเมื่อกี้เนาะเป็นเปียโนแล้วก็เพิ่มแบบเสียงแพดเข้ามาไม่ได้ยินเลยวะอ๋อได้ยินเบาๆเป็นโทนแบบมีความละมุนละมุนนิดนึง
พอเข้าห้องพรีฮุกแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทางคอร์ดนะครับจากตอนแรกเป็นแบบนี้ D G flat minor น้ำอมลูกแกวไอติมทาลาช่องก็ดีเติมพลังเรียวแรงทุกคือช่วงนี้แบบว่าเติมพลังเรียวแรงแบบว่ามันมี passing chord แบบส่งไปเยอะมากแล้วรู้สึกว่ามันดูสนุกดีอะแบบว่าพอคอร์ดมันไม่ได้นิ่งอยู่กับห้องตัวเองอะมันแบบมีพวก tension มีพวก passing chord ที่มันส่งไปอีกห้องแล้วรู้สึกว่ามันเพลงมันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยเติมเสน่ห์แบบความน่ารักได้ใช่มันก็จะมาช่วยตรงนี้ในเรื่องของแบบ passing chord อะไรเงี้ยพอเล่นคู่กันก็จะแบบแล้วก็จะมีเสียงกีตาร์ใช่ไหมเป็นกีตาร์อุดแล้วก็จะมีซาวนี้ข้างบนนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นแพดที่เสียงอันนี้จะอุ่นขึ้นแต่ว่าเป็นเล่นคอร์ดเดียวกับข้างล่างเลยวิธีการทำงานของตัวพวกนี้คือมันจะค่อยๆเฟดขึ้นมาจากฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ในที่นี้คือลักษณะการทำงานมันก็คือแบบทุกคนมองตัวนี้ไว้นะฮะแบบเวลาเล่นมันก็จะแบบค่อยๆเฟดขึ้นมาค่อยสวีปจากแบบเสียงต่ำๆอ่ะขึ้นมาให้มันแบบดูไบรท์ขึ้นดูสูงขึ้นมันจะค่อยๆทำงานขึ้นออกมาอะไรข้างล่างก็จะเป็นเสียงแบบเชียวเชียวอันนี้ก็ซาวด์นี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆในแบบเพลงแนวแบบหลายๆเพลงที่แบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเขาชอบใช้ในเป็นตัวแบบเป็นตัวเดินคอร์ดเจียว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 ไม่รู้ว่าเรียกยังไงแต่แบบซาวด์นี้จะได้ยินบ่อยในเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยุคเนี้ยจะได้ยินซาวด์นี้บ่อยพอฟังเท่านี้รวมๆกันเฮ้ยเราลืมพูดเรื่องกลองเราชอบกลองนี้มากเลยแบบมันสแนมันเท่อะเราไปหามาแล้วมันแบบคาแรคเตอร์มันเท่ดีก็เลยใส่มาแบบฟังเสียงสแนมันดีทุกคนฟังแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่ขี้หู สแนของไซเมติกส์ถ้าใครแบบว่าอยู่แวดวงแบบทำเพลงอะไรนะก็จะรู้จักไซเมติกส์ดีนะครับก็เป็นแบบหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตแซมเปิลพวกกลองพวกอะไรเงี้ยให้มาทำออกมาให้โปรดิวเซอร์ใช้มันก็จะแบบมีความแบบแซมเปิลแล้วก็แอบเขาเรียกว่าอะไรมันมีความแปลกๆอ่ะสแนร์มันแปลกๆนิดนึงคือพูดถึงวิธีการทำบิวอัพเนี่ยหรือว่าทำพวกพรีฮุกอะฮะคือหลายๆเพลงส่วนใหญ่ที่เราทำมามันหรือแบบทำแนวอิเล็กทรอนิกอะมันจะมีความซ้ำๆวนๆอยู่แต่ก็วิธีการดีไซน์บิวอัพเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายมันค่อนข้างที่จะยากอยู่เพราะว่าเราอาจจะแบบได้ยินส่วนใหญ่ใช่ไหมแพทเทิร์นของมันแบบเวลาจะเข้าท่อนฮุกอ่ะมันคือจะแบบเป็นกองรัวแบบตึก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 แล้วค่อยแบบไปตู้มทีเดียวบนท่อนฮุกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เบื่อวิธีการทำแบบนั้นมากแล้วก็แบบทำยังไงดีวะไม่อยากแบบลงห้องแบบตึก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 อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องทำจนได้มันแบบว่ามาแบบตึกตึกตึกโต๊ะตึกตึกตึกโต๊ะแล้วพอเติมพลังเลี้ยวแรงมันก็ต้องแบบเหมือนแบบส่งสัญญาณแหละว่าเอ้ยจะเข้าท่อนฮุกแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะ
แต่คือเราทำไปได้ประมาณ2ห้องแล้วพอจบเข้า2ห้องสุดท้ายอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นกองอีกจังหวะนึงจะเป็นแบบตึกๆตึกตึกตึกเหมือนแบบเบรกฟิวอ่ะเหมือนแบบตอนแรกนึกเอ้ยนึกว่าแบบกลองมันจะมารัวแน่เลยแบบตึ๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนฟิวเลยตึก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 เอออันนี้มีอีสเตอร์เอ็กก็คือเป็นเสียงน้องขาวเสียงน้องขาวเสียงแบบอะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นเสียงที่จะอยู่ในเกมอังกอร์ปิ้วๆแต่ว่าไม่ได้ใส่มาก็เลยเอาแซมเปิลนี้ไปใช้ก่อนเป็นเสียงแบบคล้ายๆเหมือนแบบกินของกินในไมค์คราฟอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็ใส่มาเพราะว่าเพลงมันพูดถึงของกินไงเออก็เลยแบบใส่มาไปปล่อยให้ปากเงาตืดตืดตืดเอาแล้วมาจิ้มจิ้มจริงๆไม่ใช่เสียงหนูคุณปากูนะมันเป็นเสียงที่เราดีไซน์ใหม่ทีนึงในเกมปิ้วๆใช่คือจริงๆไอเทมในเกมอ่ะมันจะมีแบบเสียงอาวุธของมันอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นเสียงน้องขาวไอเสียงคุฟอะไรเงี้ยเออแต่แบบไม่ได้ใส่มานะครับเดี๋ยวก็รอช่วงนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนาะไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่าเสียงนี้ทำไมโลกมันหนักอย่างนี้คุณริปเปอร์ขอบคุณครับสำหรับ21เดือนยินดีด้วยกับ 70,000 ซับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับอยู่กันมานานมากคุณริปเปอร์ขอบคุณนะครับ เสียงกินน้องขาวไม่ใช่เฮ้ย หมายถึงน้องขาวเสียงกินน้องขาวนี่หมายน้องขาวเสียงกินน้องขาวเสียงกินน้องขาวหมายถึงว่าเสียงเรากินน้องขาวหรือว่าน้องขาวกินขนมเอาดีๆนะ โอเคเข้าสู่ท่อนฮุกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นจังหวะแบบ4 on 4แล้วตึกก็เป็นแบบเสียงกองแต่ว่าในกองเนี่ยเราก็จะแบบแอบใส่เพอร์คัชชั่นแบบเอาละมาจิ้มก็จะแบบแอบใส่เสียงเลเซอร์ตรงเนี้ยเอาละมาจิ้มจุ๊บจุ๊บแบบว่าเอาละมาจิ้มเอาละมาจิ้มมันแบบว่าให้มันเล่นกับหูนิดนึงเป็นเอียร์แคนดี้แต่แบบอาจจะแบบไม่ได้ยินชัดนะเพราะว่าถ้าแบบไปรวมกับเสียงร้องแล้วมันก็ไม่ได้ยินหรอกเออแต่แบบใส่ให้มันเป็นสัญญาณว่าแบบเออจะร้องแบบจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยคือเพลงนี้จริงๆออกแบบมากะให้แบบว่ามีแบบแฟนชาร์ตอ่ะเออแบบเวลาคารุคนรู้ไปออกเวทีแล้วแบบโอ้มีทุกคนแบบอยู่แบบคอยเชียร์แล้วก็แบบยิงมิกให้อะไรเงี้ยเออเราอยากได้แบบฟีลแบบนั้นใช่ๆๆจิ้มจิ้มทิมทิมอะไรเงี้ยเออดูน่าสนุกดีเออส่วนซินคอร์ดก็เหมือนเดิมแต่นี้ก็จะเป็นเปลี่ยนวิธีการเดินคอร์ดก็จะเป็นวิธีการเขียนเบสก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากท่อนอินโทรอ่ะอินโทรจะเป็นแบบว่าเบสมันจะอยู่จังหวะยกใช่ไหมแบบดื้อ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 แต่นี้เราก็แบบเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนแพทเทิร์นการเขียนเป็นแบบว่าดื้อ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 ให้มันดูแบบว่าเหมือนแบบเพลงเทคโนอ่ะเออเพลงเทคโนมันจะแบบว่าเบสมันจะแบบเหมือนแบบทรานซ์นิดนึงสวัสดีครับวันนี้เราพบกับนวัตกรรมใหม่เครื่องออกกำลังกายอะไรเงี้ยแบบเออมันจะน่าเขียนเออเพลงหนูมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอใช่ให้มันเต็มไงโหความรู้ใหม่พร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะคะเนี่ยเออก็ใส่มาแล้วก็มีข้างบนนี้อะไรเป็นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมเนาะแต่จะบอกว่าท่อนฮุกนี่วิธีการเดินคอร์ดก็เหมือนกับช่วงเวอร์สเนาะแบบฮิวฮิวเราจะคิดในก่อนอะไรเงี้ยก็คอร์ดเดินเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีซินเพิ่มเข้ามาอันนี้เดี๋ยวให้ฟังนะครับเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้มากเพราะมันดูแบบมันดูคัลเลอร์ฟูลดีอะพอมันมีซินของแบบ
อันนี้มาใช่ไหมดื้อแต่แดแดแดวแต่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 ตื้อตื้นแต่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 อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นลูกรับลูกส่งกับตัวซินที่อยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยให้แบบมันไม่แห้งจนเกินไปสมมติว่าถ้าผมปิดเลเยอร์เนี่ยปิดเลเยอร์บาสออกไปใช่ไหมเพลงมันก็จะดูแบบแห้งๆไม่มีลูกรับลูกส่งเดี๋ยวเราปิดให้ดูก็เลยแบบเอ้ยใส่ดีกว่ามันดูเหมือนแบบมีความแบบขี้เล่นขี้เล่นอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวซินลูกรักลูกส่งเออแท้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 แล้วแล้วก็อันนี้ใส่ซาวนี้มาเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโพสต์ฮุกก็จะแบบมีความเดย์ดรีมลอยๆนิดนึงอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยออมนิสเฟียร์ใช่แล้วนะครับออมนิสเฟียร์ก็ใส่มาแล้วก็เข้าสู่ความว่ามันยังไม่พอแล้วก็เป็นท่อนแบบท่อนพักตรงนี้ไม่น่าพูดอะไรเยอะเพราะว่าก็จะคล้ายๆกับท่อนเวอร์สท่อนแรกที่แบบตื่นตื่นตื้อตื้อตื่นตื่นอะไรเงี้ยโอเคพอเข้าเวอร์ส2ร้องว่าเจมินายเจมินายเจมินามินายเริ่มมีการย้ำละแล้วแบบว่าเหมือนคุณเป็ดบอกว่าอยากให้ท่อนเนี้ยเหมือนแบบเป็นเสียงคารุโพลุค่อยๆแบบเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา stack vocal เขาพูดคำนี้กับผมพี่อยากได้แบบ stack vocal สกายก็ร้องลายแรกมาร้องลายแรกปุ๊บแล้วก็เพิ่มอีกลายนึงมาแล้วก็เจมินายเจมินายเจมินายมินายก็จะแบบเป็นเมโลดี้ที่เหมือนเพลงอะไรนะเจมินายตะล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 ะอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเมโลดี้นี้มาจากไหนแต่แบบมันจะมีความแบบขี้เล่นนิดนึงอะไรเงี้ยจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไร garage UK garage มันจะเป็นจังหวะแบบ I'm super shy super shy but when I'm in you I make you my make you my อะไรเงี้ยจังหวะกองเนี้ยเขาจะเรียกว่าแนว garage UK garage อะไรเงี้ยจะเป็นแบบแล้วแบบจะมีความแบบสวิงไม่ตรงห้องนิดนึงใส่แบบเป็นบิวอัพเข้ามาแนวลงจอดรถใช่โอเคพอทรานซิชั่นจากกาลาสมาปุ๊บเราก็แบบอยากให้ท่อนต่อไปเอ้ยเป็นฟิวเจอร์เบสเลยแล้วกันเพราะว่าไหนพอทั้งเพลงมันมาแบบมันส่งให้มันเป็นแนวนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าท่อนนี้เป็นฟิวเจอร์เบสแล้วกันแบบตื้อๆๆแบบสาดคอร์ดไปเลยตื้อๆๆๆๆตื้อๆๆตื้อๆๆจังหวะกลองก็จะคล้ายๆแบบช่วงบิวอัพก็คือแบบตึกตึกตึกโต๊ะตึกตึกตึกโต๊ะแต่นี้ก็จะมีความแบบสาดคอร์ดเล่นซินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสาดคอร์ดเข้าไปอ
เออเออเออแล้วก็เติมเบสเข้าไปเบสก็แบบดูดูมีคีย์บอร์ดเข้าไปอีกข้างหลังแล้วก็มีปลั๊กข้างหลังอีกตอนแรกปลั๊กข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ตึ้ง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 จะค่อยเฟดขึ้นมาเอ้เอ้เอ้บากจะขอเพิ่มกำลังใจรู้สึกว่าท่อนเนี้ยแบบอยากใส่ดัมฟิลเข้าไปก็รู้สึกว่าเป็นฟิลแบบเหมือนเบรกนิดนึงอ่ะชีวิตมันช่างลำบากปุ๊บแล้วแบบกองก็หยุดปากอยากขอเพิ่มกำลังใจแล้วแบบให้ตัวจังหวะกองมันแบบตึ้งตึ้งตึ้งทำตามที่ร้องอ่ะปากอยากขอเพิ่มกำลังใจ แล้วก็มีเสียงแบบเอี้ยวแบบอารมณ์สะดุดกำลังแบบอุ๊ยกำลังหวานๆเลยจิ๊วบีทสวิชก็กลายเป็น3ช่าจากตอนแรกดูทรานซิชั่นนะฮะเวิร์ด2เจมินายมาเป็นแบบแนวกาลาสก่อนแบบเพลงแบบฟิวชูซุปเปอร์ชายอะไรเงี้ยแล้วก็ทรานซิชั่นมาเป็นฟิวเจอร์เบสแล้วฟิวเจอร์เบสก็ทรานซิชั่นเป็น3ช่ามันก็จะแบบมีความบาวซี่นิดนึงให้ฟังกองก่อนอันนี้เราก็ไปดูแบบวิธีแพทเทิร์นที่แบบเราก็ไปนั่งเซิร์ชเลยแบบว่าพวกแบบที่เขาชอบแจกลูปแจกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสังเกตว่าแบบเขาใส่แบบพวกเพอร์คัชชั่นอะไรในนั้นบ้างก็จะแบบกองตะโพนไทยตึกตึง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 อะไรเงี้ยก็ใส่มาข้างหลังใส่คอเบลต้องใส่จริงๆอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ๋อไฮแฮทกองกระเดื่องเฮ้อโอ้โหฟังแค่นี้ก็มันแล้วอ่ะแห่งเลยโยแล้วก็เขียนเบสวิธีการเขียนเบสง่ายมากขั้นแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าเพลงนั้นคีย์อะไรคุณเคยสังเกตไหมเวลาไปแบบช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยพอเขาเปิดแนวเนี้ยเบสมันจะเดินไม่กี่แบบหรอกมันจะมีตึง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 หรือไม่ก็จะเป็นแบบอะไรนะไฮจำแพทเทิร์นได้ปะตึมตึมด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 ึมใช่มันจะมีเบสตึม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 แล้วก็มีแพทเทิร์นสองก็เป็นตึม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 แล้วก็จะมีอะไรนะตึม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 แล้วก็อะไรวะตึมตึมน่าจะมีประมาณแบบสองสามแพทเทิร์นอ่ะใช่ใช่มันไม่ได้เยอะใช่เราก็เลยเอามาใช้กับเพลงนี้ด้วยก็จะเป็นแบบตึง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 เราพอฟังคู่กับกองแล้วแบบโอ้โหโคตรตึบโคตรบาวส์อ๋อเราใส่เสียงออร์แกนด้วยนะฮะแบบว่าไปแอบสังเกตมาแบบว่าที่เขาแบบเฮ้โปรดิวเซอร์ที่แบบเขาทำแนวลูกทุ่งหรือหมอลำอ่ะก็ไปสังเกตว่าแบบเขาใช้ซาวอะไรบ้างก็แบบเหมือนเป็นซาวออร์แกนอันนี้ครับแบบใส่จังหวะยกไงตอนแรกผมใส่เยอะกว่านี้ด้วยผมใส่แคนใส่แบบใส่เสียงแคนอ่ะอ๋อเอ๊ะอ๋ออะไรเงี้ยแต่แบบว่าคุณแปดบอกรู้สึกว่ามันโดดจากเพลงไปก็เลยแบบงั้นใส่แค่นี้พอใส่ให้พอรู้ว่ามันแบบ สามช่าอะไรเงี้ยแล้วก็คีย์บอร์ดนี้ใส่อะไรเอ่ยไม่ได้ใส่อ๋อหล่อนเครื่องเป่าก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเราตั้งใจให้เสียงอันนี้มันคล้ายแคน
แคนอีสานแต่คือด้วยความที่ว่าผมไม่มีซาวไม่มีซาวแคนคือหา VST ยากนะครับคือต้องบอกว่าเครื่องดนตรีไทยบางชนิดอ่ะเขาจะมีระบบเสียงเขาเรียกว่าอะไรระบบสเกลเสียงอ่ะไม่เหมือนกับดนตรีสากลพอเวลาเอามาพอร์ตรวมกันอ่ะมันก็จะแบบแอบเขียนยากนิดนึงผมก็เลยเอาเสียงฮาร์โมเนียมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของทางฝั่งยุโรปมาใช้แทนเสียงมันก็จะแบบว่าคาแรคเตอร์คล้ายกันนี่อะไรเอ่ยอ๋อไม่มีท่อนนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็บอกว่าดีแดจะกินอาหารแซ่บๆด้วยอยากกินอาหารแซ่บๆไม่ได้เสียงคล้ายๆอะคอร์เดียนก็โทนๆเดียวกันเนาะคิดว่าโทนๆเดียวกันพี่นุ่มวันนี้นะครับพี่นุ่มสวัสดีครับแล้วก็กลับมาท่อน P hook นะครับซึ่ง P hook ก็คล้ายๆอันเดิมเนาะไม่ได้มีอะไรมากเปลี่ยนแค่จังหวะกองแล้วก็มีซาวด์นี้เพิ่มเป็นแพทใช่ไหมแล้วก็มีซาวด์นี้เหมือนเดิมเทวเทวเทวท่อนนี้ก็เหมือนเดิมจะไปเพิ่มตรงที่แบ่งมันให้ฉันก็จะเป็นแบบท่อนที่เต้นเพิ่มนะครับพอมันร้องว่าแบ่งมันให้ใจมีนูมินีมีนาย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 แล้วก็ร้องต่อด้วยพอมันคือรักอันหวานฉ่ำซึ่งไอ้ท่อนเนี้ยไอ้ท่อนที่มีหมูดาวปากกาอะไรนะหมูดาวสกาวกระจายอยู่เต็มฟ้าคุณเป็ดบอกว่าเซกายพี่อยากให้ท่อนนี้มันแบบท่อนไอดอลอ่ะแบบฟิลไอดอลรู้เข้าใจไหมเขาบอกว่าอยากได้แบบฮีโรอีนนางเอกฮีโรอีนไอดอลหน่อยอะไรเงี้ยแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลลิ่งแบบส่งแรงใจ ประมาณนั้นแล้วก็เลยแบบหุยแต่ว่าท่อนนี้มันร้องต่อจากท่อนฮุกที่เพิ่งแบบจบมาก็เลยมานั่งคิดว่าแบบฮุกจบแล้วปุ๊บแล้วไอ้ตรงเจมินโนมินีมินายอะไรเงี้ยจะแบบดีไซน์ดนตรีเป็นแบบว่าเป็นพักไปเลยไหมหรือว่าเป็นแบบดนตรีแบบเต้นต่อไปเลยก็เลยตัดสินใจว่าลองเต้นต่อไปเลยกว่าแล้วก็แบบให้มันเต้นแล้วก็บิวจนสุดถึงท่อนไอดอลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเพิ่มอีกห้องเดี๋ยวให้ฟังเสียงแบรสก่อนนะฮะมันก็จะเป็นแบบแมงแบ่งมันให้ฉันก็เพิ่มกีตาร์มาโอเคก็จะเป็นแบบเจมินูมินีมีนายเจมีนายก็ใส่กองมีนายตอนนี้ก็แอบไซเลนต์ดนตรีนิดนึงคือหมายถึงว่าถ้าฟังดีๆเมื่อกี้มันจะแบบมีช่วงแกปให้มันแบบว่าเหมือนเพลงสะดุดอ่ะตึง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 เออตอนนี้นำเสนอมาผมว่ามันเป็นเมโลดี้ที่น่ารักมากไม่รู้เขียนได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะจริงๆเขียนเป็น MIDI มาแล้วก็ export เป็น audio เนาะเพราะ audio มันอาจจะแบบมีข้อดีตรงที่มันคุมพวกช็อปเสียงง่ายกว่าอะไรเงี้ยทุกคนจะสังเกตว่าตอนแรกมันเป็นจะสังเกตว่าไอ้ท่อนแบบตืดแบบเสียงมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็ทำเอาซาวด์นี้มาเป็นแบบ build up riserมีอันนี้อะไรเอ่ยโอ้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 
จริงคอร์ดท่อนเนี้ยเอามาจากช่วงพีฮุกเพลงอยากกินนมอมลูกกวาดไอ้ที่ทอดช่อช่องก็ดีอะไรเงี้ยก็จะมีคอร์ดนี้อยู่แต่พอท่อนร้องอ่ะมันเหมือนแบบห้องมันเกินมาเราก็เลยต้องมานั่งคิดคอร์ดเพิ่มมันก็จะเพิ่มแบบช่วงท่อนนี้มาตึ๊ด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 มันคือคอร์ดอะไรวะท่อนนี้มีแบสสวยงามแล้วพอทอดไอดอลจบที่มีบูด้าสก้ากับเจ้าอยู่เต็มฟ้าแล้วดนตรีมันแบบมันเบรกไปตึมเราก็เลยแบบกวนตีนซะเลยกวนตีนในเพลงทั้งเพลงมันมาแบบ EDM เราก็เลยแบบงั้นท่อนต่อไปเป็นแบบว่าพักสักหน่อยนึงแบบมีความแจ๊สนิดนึงมีความแบบนิทานหน่อยก็เลยแบบเข้าเป็นทรานซิชั่นแบบแนวดนตรีนี่เลยกันก็จะแบบมีความแบบนิทานนิดนึงแบบเมโลดิกตึงตึงตึงแล้วก็แบบแอบใส่ความสวิงเข้ามาในการแบบเดินโน้ตเพลงนะครับก็จะมีแบบซาแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยก็มีกองแจ๊สมีเอฟเฟกต์มีอะไรอีกเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อไปพวกชายมแบบว่าเป็นท่อนที่แบบแอบกวนๆนิดนึงเพราะว่าแบบมันดนตรีมันมาหวานๆแจ๊สๆสบายๆอยู่แล้วก็แบบทรานซิชั่นก็กลายเป็นกลับมา EDM เฮ้ยออกจากฝันได้แล้วอะไรเงี้ยจะคืนคมจมเท่าไหร่จะไม่ท้อก้าวไปอยู่ดีท่อนนี้ก็จะแบบคล้ายๆแบบพวกเพลงริทึมเกมที่แบบมีลีดเข้ามาแบบตึ๊ดท่อนสุดท้ายก็จริงๆก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าคุณเป็ดบอกว่าพี่อยากได้ซาวด์อื่นๆเพิ่มก็เลยใส่ลีดตัวนี้มาซึ่งมันฟิลมันก็จะแบบรีมายถึงแบบเพลงมายเลลิกนิดนึงที่แบบว่าเดินลีดแบบตื้อดื้อ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 ตื้ออะไรเงี้ยนี้เลยท่อนจริงๆท่อนอัลโทรนี่ก็จะไปคล้ายๆกับช่วงอัลโทรฮุกสุดท้ายซึ่งก็คิดว่าแบบมันน่าจะแบบเป็นอัลโทรที่แบบน่ารักดีแล้วเปิ่นๆก็เลยแบบคิดว่าจบแบบนี้เลยแล้วกันตัดจบแต๊ด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 จบใช่ครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับสวีทกูโตนี่ยังครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดโปรเจกต์ mix vocal กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกโปรเจกต์นึงที่ Let's go คือจะบอกว่าทำ arrange เรียบเรียงดนตรีเสร็จ
ก็จะอยู่ในโปรเซสของแบบอัดร้องคารุโพโลเสร็จปุ๊บก็เอามามิกซ์ให้เข้ากับดนตรีเด็กๆน้ำลายยืดละเดี๋ยวคนก็จะได้ฟังเสียงตัวเองเฮ้ยเสียงน่ารักจะตายน่ารักออกจริงๆแต่จริงป่ะจูนยากมากเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเราลองไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าพอเราลองด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบมันมีความแบบไร้เดียงสามันจะมีแบบเสียงเหินในบางช่วงด้วยความเป็นเด็กถูกไหมถึงภาพออกป่ะเออแล้วพอเสียงมันเหินอ่ะพวกแบบพวกหางเสียงหรือปลายเสียงอ่ะมันจะแบบจูนยากแต่ก็จูนได้ไงเพราะเก่งไงเออโอ้โหโอ้โหลุงเก่งที่สุดโอ้เซลูเก่งที่สุดมากโอ้ยหยุดดิเออโอเควอคอลก็โอเคก็ทำไปเยอะมากนะครับมาตอนนั้นอัดมาอ๋อเล่าถึงตอนอัดแป๊บนึง คือวันนั้นน่ะเป็นวันที่เข้าสตูไปอัดประมาณ3เพลงป่ะในวันเดียวกันวันนั้นอัดเพลง I Love You ของโพลุวัดอัดเพลง I Love You ของโพลุอัดเพลง Sweet Gottoni แล้วก็อัด Crack It ในวันเดียวกันซึ่งเราก็นั่งในสตูตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะยันแบบ4ทุ่ม ทุกคนก็คือแบบนั่งหน้าแห้งแบบนั่งรอแบบโอ้เมื่อไหร่ฉันจะได้ร้องอะไรเงี้ยเออก็เหมือนอัดเพลงโพลูก่อนปะ I Love You ก่อนใช่ไหมใช่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 อัดเพลงโพลูก่อนแล้วก็อัด Sweet แล้วก็อัด Crack It ซึ่งของโพลูไม่ยากเพราะว่าเพลงมันสั้นแต่แบบพอสวิตก็ตอนนี้อ่ะผมเหมือนแบบเราคุมอัดเพลง I Love You เสร็จปุ๊บก็แบบเออเหนื่อยแล้วอยากกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยคุณเป็ดก็แบบเซกายคิวเบดใช้ยังไงเดี๋ยวพี่ใช้เองเลยเฮ้ยพี่จะคุมอัดใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวผมไปกินข้าวนะพี่เอาเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองไอ้น้องแล้วทุกคนคือเหมือนว่าก่อนตอนแรกอ่ะสวิตก็ตอนนี้อ่ะค่ะเราอัดก่อนแล้วคือพี่เซกายคุมแล้วแบบคุณลุงไม่ไหวแล้วแบบพี่หิวข้าวแล้วคุณเป็ดก็แบบมันจะไปยากอะไรกันวะมาพี่ทำเองแล้วแบบสกายมาสอนพี่หน่อยแล้วแบบพี่สกายก็ทำงี้นะเฮ้ยอุ้ยมันก็ง่ายนี่หว่าแล้วแบบสภาพตอนหนูอัดอ่ะเขาแบบมาพอลูกเดี๋ยวพี่ทำให้อุ้ยนี่โอ้เฮ้ยอย่างนี้นี่เองเราก็เก่งกันนี่หว่าจริงเหรอเขาพูดงี้จริงเหรอไฟเสียงหายไปไหนวะสักพักหนึ่งเอ้าแป๊บนึงพอรู้ไฟเมื่อกี้หายไปไหนอะฮะทำไมเฮ้ยช่างมาแล้วกันอัดใหม่ให้พี่หน่อยแบบเอ้าคือตอนแรกอะแบบก่อนที่แบบเราจะให้คุณเป็ดอัดต่อให้เราอะเราก็เหมือนแบบทำแบบสร้างแทร็กเผื่อไว้ให้แบบเราก็ทำพรีเซตอย่างดีเลยพรีเซตคารุ1คารุ2คารุคอรัสคารุแอดลิบทำแบบโอ้โหเป็นแบบเรียบร้อยอ่ะมีสีด้วยมีสีด้วยเออเราใส่สีให้ด้วยเว้ยแบบเราก็ไปกินข้าวนู่นนี่นั่นเดินกลับเข้ามาแบบอัดใกล้เสร็จแล้วอ่ะพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยแล้วแบบแท็กแม่งกระจัดกระจายเต็มแบบโปรแกรมแบบพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยแล้วแบบไอ้แท็กที่เราทำไว้อ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้เว้ยเขาแบบเหมือนแบบไปทำแท็กเองก็แบบโอเคพี่ทำงี้ไหมเอ้ยไม่เป็นไรมันง่ายโอเคทำยังไงก็ได้เขาสร้างมาประมาณแบบเหมือนพี่สกายสร้างมา4มั้ง4แท็ก4 5แท็กเออคุณเปลี่ยนแม่งสร้างเพิ่มประมาณแบบเขาดูอยู่เนี่ยอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะ The Producer เย่ระเอ้ยแต่เอาจริงคือมันไม่ได้เป็นปัญหาไงพอมานั่งดูจริงๆก็คือแบบมีขยับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ยากเออแค่แบบนี้นะครับพูดดีนะครับจำได้ตอนนั้นเขาพูดว่าไม่เป็นไรพี่เชื่อในตัวนายเก่งนายทำได้สกายเฮ้ยทำไมจำได้แล้วยังไม่อยากจำเลยผมก็ลืมไปแล้วอยู่มันก็แบบความทรงจำแบบไหลเข้ามาเออใช่แต่ด้วยความเพลงร้องสองคนอ่ะมันจะมีความเยอะตรงที่พอเป็นเพลงเร็วด้วยมันเลยต้องแบ่งท่อนร้องเยอะแบ่งท่อนร้องเยอะก็ต้องแบ่งพวกแบบแทร็กเพิ่มใช่ไหมแล้วบวกกับเรามีแอดลิบอีกแล้วก็มีฮาร์โมนีอีกซึ่งคารูก็จะเป็นแบบฝ่ายอัดฮาร์โมนีเยอะถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าเอาใหม่ใครโพลุ
เออโอเคถูกต้องขอโทษครับขอโทษครับครับพี่โพลุกเก่งที่สุดเลยครับได้ไหมน้องพี่ลุกว้ายเออนั่นแหละก็ฮาโมส่วนใหญ่ก็จะมาจากไลน์โพลุกก็จะแบบก็จะเป็นเวลาอัดไปอีกอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวจะให้ฟังอะคาเปล่าคร่าวๆก่อนว่าแบบมีลายแบบไหนบ้างคือที่เห็นมันเยอะเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมแบ่งมาด้วยนะครับก็คือผมแบ่งว่าท่อนฮุกก็มิกเป็นแทร็กนึงเลยแล้วก็ท่อนฮาร์โมก็แยกมาท่อนเวิร์สก็แยกมาโอเคไปเจมีโนมินีมีไนเจมีโนมินีมีไนเจมีโนมินีมีไนเจมีโนมินีหิวหิวเราจะกินนั้นในก่อนเค้กหนึ่งปอนมาการองช่วยเติมกระเพาะของเราหน่อยหวานขึ้นอีกมันคงไม่เท่าไรก็เลยต้องขอน้ำตาลงไปอยากกินนมอมลูกกวาดไอติมทอดลอดช่องก็ดีขันลูกขำเลยเติมพลังเรียวแรงทุกวินาทีด้วยของดีอย่าปล่อยให้ปังเงาเอาละมาจิ้มจิ้มขนมของพวกเราใครอยากมือทิมทิมได้รับฉันจะเอาต้องมาเวินเงินทองจะหมดแล้วก็ไม่เอ้ยเออพูดนิดนึงท่อนฮุกเนี่ยคือตอนแรกมันจะไม่มีแบบไอเสียงแบ็คกิ้งข้างหลังหรอกมันจะเป็นแบบเสียงแบบเอาละมาจิ้ม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 ของเราพวกเราเอาละมาทิมทิมอะไรเงี้ยก็จะมีตอนแรกเราก็อัดมาคุณเป็ดแบบอยากได้ไงแบบพี่อยากได้ฟิลแบบว่าแบบคนอยู่ข้างล่างแล้วเขาแบบตะโกนเข้ามาแบบเป็นแฟนชาร์ตอะไรเงี้ยเซกเกย์ทำให้พี่หน่อยนะไอ้เราก็แบบสแต็กวอลคอลมาประมาณกี่แท็กวะประมาณ7แท็กแล้วแบบพี่ว่ามันยังไม่เยอะพออะไรเงี้ยก็เลยไปติดต่อพี่นุ่ม พี่นุ่มก็อัดเพิ่มมาให้เว้ยอันนี้คือเสียงเราเดี๋ยวจะให้ฟังทีละอันมันจะมีจิ้มจิ้มอันนี้อันที่2จิ้ม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 มีเสียงแบบโอ้โหโอ้ดูคู่โอ้จิ้มจิ้มไงแล้วก็มีแบบจิ้มจิ้มอันนี้คือเสียงเราแล้วแบบพี่แม็กก็อัดมาเพิ่มแล้วก็แบบอุ้ยมันเต็มขึ้นเยอะเลยเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปฟังของพี่นุ่มสีฟ้าทั้งหมดนี้คือของพี่นุ่มหมดเลยนะฮะทำไมเสียงมันสูงขึ้นเรื่อยๆวะกรีดร้องคือเกลียดมากอ่ะโคตรเกลียดเลยอ่ะคือแบบมีทุกมูดอ่ะมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายคือแบบพี่นุ่มทำได้หมดเลยอ่ะเทพสงครามจริงโอเคเดี๋ยวให้ฟังแฟนชาร์ททั้งหมดอ้าวเสียงไม่ขึ้นอ้าวแป๊บนึงโซโล่เดี่ยวไว้หรือเปล่าโซโล่น่าจะโซโล่เดี่ยวไว้นะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจิ้มจริงๆมันจะมีไทกะไฟยะใส่มาด้วยแต่ว่าคุณเป็ดไม่เอาเพราะว่ามันดึง attention จริงๆมันมีนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังมันจะเป็นแบบจิ้มจิ้มเออแต่แบบไม่เอาเพราะว่ามันค่อนข้างลกก็เลยแบบเอาแค่นั้นพอมีจิ้มจิ้มทิมทิมโหเย่แล้วก็ให้ฟังก่อนท่อนอะไรมาจิ้มไหมเสียงโอตาเสียงโอตาไม่สนใจโลกจะระเบิดแล้วก็ไม่หวั่นไหวขอกินอีกขอกินอีกแค่อีกครั้งก็พอเอาละมาจิ้มจิ้มของหวานของพวกเราใครอยากมือทิมทิมชีวิตที่ต้องการไม่เคยรอวันวานที่เจอจะเบิร์สเท่าไรงานการที่ทำน่ะเบิร์สแค่ไหนขอกินอีกขอกินอีกแค่อีกคำรางวัลมันยังไม่หิวหิวเราจะเอ้าลูบให้เฉยเลยโทษ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 รางวัลมันยังไม่พอพวกท่อนที่แบบร้องแบบเจมินายเจมินูมินายอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเป็ดแบบว่าอยากได้แบบออโต้จูนหนักๆไปเลยแบบเสียงแบบโรบอทแล้วก็เลยแบบได้เลยครับจัดไปเสียงก็เลยแบบว่าแข็งๆนิดนึงเจมินายเจมินายเจมินายมินาย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 อ่าฮิวเจ
จนไส้กิ่วตัวแทบปิวหมดเรี่ยวแรงแบบนี้ต้องทำยังไงความหวานนมตอนในเลือดทอดชีวิตมันช่างลำบากอยากขอเพิ่มกำลังใจโอ้ยชอบกุ๊บโอเคท่อนนี้พาวทูพรีเซนต์มากมาจากเสียงพี่นุ่มดีไซน์บายพี่นุ่มนะฮะท่อนสามชาจะมีเสียงพี่นุ่มอยู่ข้างหลังโอ้ยเดี๋ยวให้ฟังโอ้ยช็อกกงช็อกโกช็อกกันแล้วกินหมดเอาหมดไม่มีแฟตคุณลุงก็บอกคุณอาก็บอกคุณพ่อก็บอกว่าจีรัสอยากกินอาหารแซ่บๆโอ้ยอยากกินซอยจุ๊บแซ่บๆไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะลดเสียงเจมินายแล้วเดี๋ยวให้ฟังช็อกโกช็อกกันแล้วกินหมดเอาหมดไม่มีแฟตคุณลุงก็บอกคุณอาก็บอกคุณพ่อก็บอกว่าจีรัสอยากกินอาหารแซ่บๆโอ้ยอยากกินซอยจุ๊บแซ่บๆไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้คือเหมือนดูหอเต๋าแตกอ่ะแล้วแบบแซ่บๆแล้วมีแบ็คกิ้งแบบเฮ้ยเอ้ยเออคือแบบโคตรม่วนอ่ะคือชอบมากตอนแรกก็แบบงงว่าแบบเฮ้ยพี่นุ่มไปอัดอะไรมาวะอะไรเงี้ยอ๋ออัดแท็กนี้มาแล้วแบบโอ้ยเอาซื้อเลยเอาครับผมแซ่บๆเออมีตั้งแต่แบบอะไรนะอันนี้เหมือนหมาเลยอ่ะจริงหมาเห่าคือเกลียดมากแต่ก็ชอบอ่ะเออพี่นุ่มแบบสุดยอดอ่ะพี่นุ่มดูสนุกนะเออใส่แล้วมวนคักกินซอยจูเซ็ปแช่ไม่ได้ตัวนี้ไม่ส่งมาให้ไว้ตอนนี้เราจะกินทุกวินาทีก็ของดีไม่ปล่อยให้ปังเงาเอาละมาจิ้มขนมก็คล้ายๆเดิมแล้วก็จะมีเพราะมันคือรักนั้นหวานช้ำเพราะมันคือฝันที่เฝ้ารอให้ได้ไปเติมแต่งกันเป็นที่ไหนสกาวฟ้าด้วยท้องนภายามราตรีที่มีหมู่ดาวสกาวกระจายอยู่เต็มฟ้าจะคืนคมจมเท่าไรจะไม่ท้อก้าวไปอยู่ดีเติมพลังเรียวแรงทุกวินาทีด้วยของดีอย่าปล่อยให้ปะเหงาเอาละมาจิ้มขนมของพวกเราใครอยากมือทิมด้วยรักฉันจะเอาต้องบอกมือเงินทองจะหมดเราก็ไม่สนใจลงจานระเบิดเราก็ไม่หวั่นไหวขอกินอีกแค่อีกคำก็พอเอาละมาจิ้มของหวานของพวกเราใครอยากมือทิมชีวิตที่ต้องการไม่เคยรอวันที่เจอจะประสบเท่าไรงอนก่อนที่ทำระเบิดแค่ไหนขอกินอีกแค่อีกคำรางวัลมันยังไม่พอความหวานมันยังไม่พอเย yeah. ้จบแล้วเดี๋ยวพูดถึงโปรเซสนิดนึงก็นอกจากแบบแบ่งท่อนแล้วเราก็ทำการพาราเรลมิกซิ่งก็คือเราส่งทุกแทร็กเนี่ยบัสไปที่เสียงคารุโพลุแล้วคารุโพลุก็บัสเข้าสีส้มอีกทีนึงเพื่อมามิกซ์เพื่อมา EQ เพื่อมาคอมเพรสในนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนพวกแฟนชาร์ตก็เอามาใส่เหมือนกันก็คือทำการแบบพวก parallel compress ก็คือบัสเข้ามาในแทร็กนี้หมดเลยเวลาเราใส่พวกแบบเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ก็จะคุมในนี้หมดก็จะคุมง่ายนิดนึงใช่ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ session vocal ที่มิกมานะครับแล้วก็จบละกับหนูว่าพี่ทำ insert ไม่ทำ insert ใช่ไหมไม่ทำ insert อีกคือ insert แค่พวกแบบ auto tuneกับเกณฑ์สเตทใช่ okay. ไปเกณฑ์ในนั้นแล้วก็มีแค่นั้นใช่แล้วก็มีพวกดีคลิกอะไรพวกเนี้ยก็จะใส่เข้าไปพวกอินเสิร์ตทีเหลือก็จะส่งไว้หมดเลย okay. เพราะว่าเสียงมันโทนเดียวกันใช่ใครคีย์เสียงวะใครคีย์เสียงวะเฮ้ยใครคีย์เสียงวะเออคนคีย์เสียงคืออิสไฮ
It's high โอ้โหให้ไฮเฮงกับปังอินที่ผมซื้อมาหน่อยครับเออเออเออเอาจริงก็ต้องขอบคุณทีมงานข้างหลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นุ่มที่อัดแฟนชาร์ตมาไฮไฮที่คีนเสียงของทุกคนนะครับก็ทำให้งานนี้ออกมาเนียบใช่ไหมเราค่อนข้างพอใจเลยกับเพลงนี้ใช่ไม่พอใจอย่างเดียวคือเอาละพูดดีนะอะไรอะไรพูดดีนะไม่มี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 ใช่ครับผมก็นั่นแหละตามนั้น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 ใช่เป็นไงจบละกับ Behind the Scene Sweet กับตัวนี้ไปฟังบ่อยๆได้นะคะไปฟังบ่อยๆไปฟังเยอะๆใช่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเท่าไหร่แล้วนะหมายถึงวิวใช่ไหมห้าแสนนะห้าแสนห้าแสนแล้วเหรอห้าแสนเลยครึ่งล้านแล้วเหรอครึ่งล้านแล้วพี่ๆจะมีนายเฮงๆจริงๆจริงๆเรามีท่าเต้นด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยไม่เอาทาวเวิร์กนะไม่มีไม่มีทาวเวิร์กทาวเวิร์กทำไมเรามีท่าเต้นเรามีท่าเต้นจริงเหรอโอ้ยโอ้ยไหวไหมไหวไหมลุงเสลดเต็มคอยเฉยโอ้โหมีแต่เราจู้ๆไว้ก่อนเราจู้ๆไว้ก่อนเรารอคอยนะเราเฝ้ารอหนูจะรอให้ลุงเต้นนะจริงรอลุงเลยรอลุงกับหนูอยากเห็นลุงกับพ่อหนูร้องเพลงแล้วอ่ะหนูอยากเห็นน้องชัยรู้กับเซรุแล้วว่าคิดยังใครแซ่บๆโอ้ยช็อกกุ้งช็อกโก้ช็อกกาเลตกินหมดเอาหมดไม่มีแฟตลุงหายไปดูต่อเฮ้ยพี่โมเดลเขาค้างๆอ่ะเขาชักอยู่หรือเปล่าลุงไปดูดไปเนี่ยลุงแย่ละโอ้ยลุงขอบคุณที่โดเนทให้เซกไก่ซุปเปอร์ไรเทพซ่าเบอร์007ด้านเนซ่าชาโดว์มาสเตอร์พลตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศาสตราจารย์เซกไก่เอราพีโรเบิร์ตเนื้อราฮิมโคเบฮิแซกเกียงวานอฟสกี้ด้วยครับไม่ตอบเอาน้องๆแขวนไปแล้วอ่ะจบแล้วลุงทำไรอ่ะลุงแกอยากกินโซจูจะแก่เบ๊ะไปพี่หนูโซจูไปพี่หนูลุงทำไรอย่าลืมนะโซจูจะแก่เอาเสียงโดเนทหายหรออ๋อเสียงโดเนทอ๋อได้ยินอ๋อโอเคครับผมลุงไม่งอนนะไม่ได้งอนไฟดูดมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โดนไฟดูดไม่มีโอเคขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะโอ้ยโอเคไปนอนกันได้แล้วไปนอนกันได้แล้วลุงเอาลุงไล่เหรอใช่ไล่ไม่อยากฟังพวกหนูแบบทำอะไรสักอย่างให้ลุงฟังหรอเฮ้ยเอาไม่เปิดช่องทำไมวะเอานี่ทำไมถึงอยากฟังขนาดนั้นเลยอ่ะหนูถามหน่อยทำไมอ่ะคือไม่ใช่เพราะเราแบบอยากฟังหรอกเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังทุกคนจะชอบหรือว่าตอนแรกอะแบบว่าอัดทีเซอร์ก่อนหน้าที่จะเป็นทีเซอร์ของเจมินายก่อนหน้าแบบว่าอัดไปเทสไปรอบนึงเราก็แบบลองส่งเสียงหลายๆอย่างเปิดให้คุณเป็ดดูสิ่งที่คุณเป็ดพูดโหเธอแบบโซล่ามากเลยอะเนี่ยทำดีเอาดีเนาะผมแบบทำไมอะเร็วเฮ้ยหนูเขินนะเนี่ยเฮ้ยหนูเขินอะเขินอะไรพอโหอยู่ในดิสคอร์ดไม่เห็นจะเขินเลยก็ถ้าพี่โซถ้าผ่านมาดูก็อาจเป็นความผิดของพี่เซกายนะคะหนูไม่เกี่ยวหนูต้องทำจริงๆเหรอจริงเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงแซลมอนเมื่อถ้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเลี้ยงแซลมอนอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะจริง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 เหรอจริงไปผมต้องทำจริงเหรอคารุเองก็ไม่รอดนะคารุก็คิดว่าจะเนียนปะเถอยร้องได้แค่ร้องดิพูดไม่ได้เออพูดก็โซล่า
ซล่าเร็วเร็วเอาเป็นร้องแทนแล้วกันนะเออซันคอลลิงก็ได้ซันคอลลิงเฮ้ยไม่เอาดอนดอนก็ได้ก็ถ้าพี่โซล่าผ่านมาเห็นก็หนูไม่ผิดนะคะหนูรักพี่โซล่ามาตลอดแต่ว่าไอคนที่ทำหนูเป็นแบบนี้มันคือไอตาลุงข้างๆใส่แว่นเออลุงคนนั้นนะคะหนูไม่ผิดนะคะต้องร้องจริงเหรอร้องเลยOut this angst or bonfire Out this look and set up Set to I mean young How to sway but then come to God Hey, son คนดูดิทุกคนดูคุณเหมือนนั่นแหละครับผมก็เฉลยแล้วคารุเราก็ไม่รอดนะครับคารุไม่ต้องเรียนครับไม่ต้องเรียนโอ้ยทำไม่ค่อยได้ทำใครทำเสียงใครได้บ้างทำไม่ได้เลยไม่โพลุโพลุเร็วเอาหน่อยน้องรักพี่เธอทำอะไรได้บ้างโพลุอะไรเธอต้องขายพี่แล้วตอนนี้ใช่มันโยนทุกคนมาให้เอ้ยทำโซล่าดีกว่าโซล่าคนเดียวพอเมื่อกี้ร้องถึงไหนนะร้องถึงไหนเรามีโซล่าที่บ้านแล้วไงลูกว่าพี่วาเฮ้ยทำเสียงลุงได้ปะลุงอะไรลุงตากะโอ้โหน้องทำไม่เป็นด้วยโอ้เนี่ยลุงจะไหนโอ้ทำไม่ได้เฮ้ยโซล่าก็ได้เสียงโซล่าก็ได้เสียงโซล่าก็ได้ แต่ขอเพลงอื่นขอเพลงอื่นไม่ได้เพลงเดียวกันนั่นแหละไข่เป็นเถอะโซล่าวันไม่น่าใช่ละหนูรักพี่โซล่านะคะหนูรักพี่โซล่ามาตลอดนะคะตาลุงก็เป็นเหมือนกันนะคะมันเป็นความผิดของตาลุงคนนั้นนะคะตาลุงที่ใส่แว่นนะคะใช่ค่ะลุงอะไรตัวเองอะไรซูเลียนเร็วๆคารุเร็วอะไรชีวิตชีวิตอ่อนมาเฮ้ยทำไม่ได้ได้อยู่มันมีความแบบมีความแคร็กเสียงแบบคาแรคเตอร์ไงเออไม่มีใครทำเหมือนเท่าน้องหนูแล้วนะคะเอ้ยได้ข่าวว่าทำอีกเสียงนึงได้นี่พอรู้ Let's go เออไม่เอาแล้วไม่แกล้งน้องแล้วไม่แกล้งแล้วสวัสดีนะคะเอาเล่นเองนะอันนี้เล่นเองนะน่ามันพาไปบรรยากาศพาไปขอรอบหน่อยได้ไหมจริงเหรอพี่เอาไปแล้วเขาจะไม่หมดต่อยหนูใช่ไหมไม่พี่เซกายขอบคุณมากเลยนะน้องไม่น้องทัวร์เดี๋ยวเรารับผิดชอบเองนี่ผมแถมคนเดียวชูด้วยอันนี้ทุกคนเป็นพยานนะคะเออเราพูดชื่อเขาได้หรอไม่ก็เลี่ยงบาลีดีทำไมช่วงอยู่วะก็ขอโทษด้วยนะคะโอเค1 2 3กูเปียนสวัสดีนะคะหนูชื่อไอดอลพอรู้มาแล้วค่ะป่ะปิดไลฟ์ครับยังไม่ปิดเฮ้ยเอวาไม่เป็ดพิมได้โปรดคุณเป็ดมาขอเองโอเคบือ
เบื่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เกี่ยวนะหนูไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนทำสแตมป์ไว้นะครับทำสแตมป์ประมาณ1 ชั่วโมง 59เดี๋ยวไปตัดออกโอเคใช่ตามนั้นได้โปรดทำได้โปรดทำอีกใช่ไหมไม่ใช่ละบือคุณเป็ดก็สู้ๆนะคะแบบว่ามีวีเสียงขนาดนี้อยู่ในค่ายก็เขาบังคับหนูนะคะหนูเป็นแค่เด็กตาดำๆคนนึงใช่คุณแซวเพื่อนผมเฮ้ยผมไม่ได้แซวเลยอันนี้พอรู้พูดใช่เอ้าไหนบอกจะรับผิดชอบลุงเลวช่วยพี่วะช่วยหนูด้วยพี่วะก็สู้ๆนะทุกคนโอเคแต่หลังไมค์ไปหนูจะไปสู้กับลุงนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลุงให้น้องหนูทำอะไรเนี่ยมีอันนี้แหละเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้ยินไงเป็นเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษใช่ที่ไม่ต้องมาใช้ก็ได้ใช่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เข้าใจป่ะแล้วก็หนูพูดไว้ในที่นี้นะคะหนูรักพี่โซล่ามากๆเลยนะคะแล้วหนูก็รักทุกคนนะคะโซล่าไม่ว่าหรอกไปด้วยก่อนที่มันจะมีอะไรหลุดไปมากกว่านี้นะคะคุณเป็ดหนูไม่เกี่ยวนะคุณเป็ดไปเอาเรื่องไอ้คุณลุงคนนี้หนูไม่เกี่ยวนะอันนี้หนูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคะถ้าหนูโดนอะไรขึ้นมาเอาไปลงที่ลุงคนนี้นะคุณเป็ดนะโอเคมันหนึ่ง891คนรับรู้เรื่องนี้แล้วอย่านะรู้กันแค่นี้นะรู้กันแค่นี้นะจุ๊รู้กันแค่900คนพอครับผมเรายังอยู่อีกเหรอพ่อหนูเรื่องนี้ต้องถึงหูพ่อฉันแน่พ่อเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะพ่อก็พ่อเธอพึ่งไม่ได้เลยสินะพ่อคนนี้อย่าว่าพ่อโอเคโอเคไม่ค่ะจะเก็บเอาไว้ทำวีดีโอเมื่อกี้ว่าอย่างไรนะเมื่อกี้ขันแขวไม่แค่จะบอกว่าแค่จะบอกทุกคนว่าเขาทำเสียงเหมือนเฉยแล้วแบบเราตกใจไงแบบตอนแรกใช่ตอนที่ยังไม่เดย์แบบทำเสียงคนนู้นคนนี้ได้ใช่วันหลังมาไหมแบบว่าช่วงนี้แบบพี่โซล่าไม่ค่อยมาไลฟ์ด้วยแบบควบเลยอ่ะแบบมาคอลแลบอีคิปไงคอลแลบอีคิปพอโซล่าไม่ว่างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโพลุมาสแตนบายรอเลยเอาไหมเกียดหนูอยู่เจมินายหนูก็ลำบากพออยู่แล้วจะให้มันไปไม่เราก็ฉีดสเปรย์ย้อมผมดำไงเรามีไฮไลท์ชมพูแล้วมันแดงๆไงแล้วก็นี่แหละไปเลยรอเล่นไปดีกว่าน้องไปปล่อยเขาอยู่คนเดียวไปโอเคให้เขารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำนะสำนึกผิดจะด้วยนะคะเราทำอะไรผิดนะผิดไปคิดดูไปคิดเอาอย่าลองตัวเองเอ้ยคิดไม่ออกจริงอันเนี้ยไปถามพ่อหนูดูลองถามพ่อหนูดูพ่อยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่นะพี่พ่อยิ่งไม่รู้อะไรเลยน่ะโอ้โหถามได้ถูกคนมากขอร้องเซกัยผมมีธุรกิจอยากให้นายทำก่อนลงไลน์เช็คเฟซดิเอาแล้วแป๊บนึงเอาแล้วเอาแล้วไม่อยู่นะคะหนูไม่อยู่หนูไปแล้วไปแล้วบายอยู่กันก่อนนะพี่อยู่กันก่อนอยู่กันก่อนไหนอยู่กันก่อนก็พี่จะจัดการเองยังไม่ได้ปิดช่องยังไม่ได้ปิดช่องเอ้ยปิดไม่ได้ปิดไลฟ์ใช่พูดเป็นไลฟ์นะใช่โดนแล้วเอวาทักมาบอกว่าเซกายแฉน้องแทนเราหน่อยโพลุกินเค้ก2คำแล้วทิ้งไว้บนโต๊ะถามว่ากินแบบใดไม่ใช่ของหนูมีรูปอินเสิร์ตด้วยมีรูปอินเสิร์ตด้วยเดี๋ยวลงเดี๋ยวแปะรูปแป๊บนึงลงรูปได้ปะเอวาลงรูปได้ปะลงรูปได้เปล่า
ลงรูปได้เปล่าพี่เอลว่าเบอร์ยี่ห้อนี่ถ่ายรูปมาได้ครับไปแล้ว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 เอลว่าเฟกนิวไปไหนเลาะอย่าเลาะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมกินทำไมคุณกินไม่กันไม่หมดครับทำไมคุณกินกันไม่หมดไม่ใช่ของหนูเดี๋ยวหนูอธิบายนะคะคือตอนแรกอะหนูซื้อเค้กมา12ชิ้นใช่ไหมตอนเนี้ยมันเหลือสตรอเบอรี่ซอสช็อตเค้กอยู่3หนูเอาออกมากิน3อันแล้วไอ้ขาล้ออะมันอยากกินเค้กมะพร้าวมันก็วางไว้แล้วไอ้ล้อมันบอกว่ามันอยากกินแต่มันอยากกินแค่2คำคือส่วนที่หนูรับผิดชอบอะคือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กถูกไหมหนูกินหมดแล้วหนูกินหมดแล้วแต่ไอเนี่ยไอนี่หนูไม่ได้กินเลยใช่หรอไม่ได้ชิมเลยใช่มานี่รูปหลักฐานเอาลุงรูปหลักฐานโอ้โหหลักฐานมาตัวขนาดนี้มันจะกล้าเถียงอีกเหรอหนูไม่ได้กินเค้กมะพร้าวหนูกินเค้กสตรอเบอรี่หนูกินหมดแล้วแสดงว่าขาเลาะสินะไอวันเลียเฟกนิวขาเลาะเธอเองสินะเหมือนขาล้อจะเป็นคนกิ้วคนหนีนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรคารุไม่ต้องเลยคารุไม่ใช่หนูอะไรไม่โทษทีนะไอ้ล้อเร็วมากครั้งนี้ฉันเชื่อแค่โพรุให้รู้ว่าใครมันหลานรักไอเด็กดื้อกลับมานี่กินไม่หมีไม่ได้กินกลับมานี่หมาอะไรจะกินเค้กแต่แค่นี้กับมันนี่ไอ้หมีมันกินได้ไงหมีมันไม่กินหมีไม่กินเค้กพี่ชายอ่ะโหพี่ชายโหไอ้หมีเก็บด้วยไหนมาสารภาพเดี๋ยวนี้ครับผมไม่ใช่หนูไอ้หมีมันกินเว้ยเอาดีๆมันบอกว่ามันอยากกินแล้วมันก็กินแล้วทุเรศด้วยเราคุยกับกินคิดว่าเก็บแล้วไม่เก็บด้วยน่าเกลียดมากแล้วทำไมไม่กลับไปแช่ตู้เย็นคือตอนแรกมันแบบอุ้ยอยากกินมะพร้าวเอามะพร้าวออกมาด้วยไอหมีมันกินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยโอ้โพลุดูพี่เธอไว้นะอะไรดูพี่เธอไว้จำไว้จดชื่อไว้เลยห้ามเอาพี่เป็นเยี่ยงอย่างหรือเปล่าเป็นเด็กดีของลุงหนูกินเค้กหมดพี่หนูกินหมดเลี่ยมเลยพี่ไม่ต้องห่วงเว้ยเรียกพี่ดีใจจังเลยโอ้ยลุงอะไรก็บอกกินจ้ะเราไปชอบสิ่งที่เราทำกินสิอะไรเก็บด้วยนะอย่าเป็นคารู้อย่าเป็นคนอย่างนี้ดิกินไม่หมดกินไม่หมดก็ไปแช่ตู้เย็นไม่ใช่ทิ้งไว้เกลียดแล้วกินดิทำไมกัดเหลือแค่นั้นมันมีอีกอย่างนึงคือหนูซื้อนี่มาใช่ไหมไอ้เค้กสตรอเบอรี่แล้วมันมีสตรอเบอรี่ก้อนใหญ่ๆก้อนนึงลูกนึงอ่ะผมก็กำลังจะกิ้มกินเลยแล้วไอ้ล้ออ่ะบอกว่าไม่วางไว้แล้วมันก็แบบหั่นสตรอเบอรี่อ่ะคือปกติเวลาคนกินเค้กมันก็ต้องกินทั้งคำถูกป่ะมันหั่นจากซ่อมหนูอ่ะฟุบๆๆๆแล้วก็แบบขูดสตรอเบอรี่กินอ่ะแล้วก็ทำหน้าแบบไม่อร่อยทุเรศแล้วคือสภาพหนูที่กินสตรอเบอรี่หนูได้กินสตรอเบอรี่แบบบูดๆเบี้ยวๆทุเรศนี่บอกเลยนะว่าบอกไม่กินไลน์บอกไม่กินผมกินพี่อ่ะไม่กินกินไป3อันเลยนะบอกเลยว่าไลฟ์ไปมี2คนใน ARP ที่พูดคำว่าทุเรศได้สะใจมากที่สุดคือ1คือเรา2คือคารุเพราะฉะนั้นโพลุคารุทุเรศเห็นมั้ยโพลุลองพูดดิทุเรศแล้วมันไม่แรงเท่าไงมันไม่แรงเท่าทุเรศงงเข้าใจมั้ยเข้าใจไหมคารุทุเรศทุเรศทุเรศลุงอะแหละทุเรศคารุแหละทุเรศทุเรศลุงอะอย่าไปอย่าว่ากันอย่าว่าลุงว่าพ่อดีกว่าอันนี้ถูกต้องใช่ชไนเดอร์ทุเรศชไนเดอร์ทุเรศทำไมกินเค้กไม่หมดวะชไนเดอร์แล้วเกี่ยวอะไรเนี่ยมันเป็นความผิดของชไนเดอร์เป็นความผิดของชไนเดอร์ล
ุงปอยลาไปพักผ่อนดีกว่าขอบคุณมากมาดูไลฟ์พวกหนูได้นะคะตอนสองทุ่มขอบใจมากวันนี้มีไลฟ์อะไรเอ่ยไลฟ์เล่นเกมเล่นอะไรอะไรอะไรนะโอ้บังแมนอยากเล่นโลบอกกับหลานว่างให้ได้ก่อนว่างให้ได้ก่อนแรงนะแรงนะแรงนะช่วงนี้ก็ว่างหรือเปล่าโอ้โหพูดเหมือนตัวเองแบบว่างว่างนักแหละหืมว่างฉันบอกว่าฉันบอกว่าหลานปล่อยลุงไปพักผ่อนเถอะไปบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ก็หวังว่าปวดหัววะทำไงดีวะเนี่ยคือแบบตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาคือเริ่มไลฟ์มาก็มึนอยู่แล้วเว้ยแล้วแบบพอพาเด็กๆมาแล้วแบบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีไปรายการโหนกระสวยของยูนิวีนะครับเป็นโหนกระสวยสเปเชียลนะฮะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับกับหนุ่มๆคงคาครับก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะวันนี้เจอกันนะเจอกันนะบ๊ายบายหนูปวดฉี่อ่ะโอ้โหมันต้องมาบอกในไลฟ์ไหมไปฉี่ก็ไปฉี่ก็แค่ออกก็แค่ปิดไมค์แล้วก็ไปฉี่ทำไมต้องมาบอกให้สาธารณชนรู้ด้วยอ้าวหนูคิดว่าลุงปิดแล้วอ่ะยังไม่ปิดยังเอ้าเหรอยังปิดโอเคเจอกันนะคะครับผมไปครับกันนะบ๊ายบายปวดหัวคืนนี้อาจจะมีกองโจรเล่นเกมก็ได้ใครจะไปรู้